ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่านะคะได้รับเกียรติจากทางสภาวิศวกรนะคะในการที่จะมาแชร์นะคะข้อมูลซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สไลด์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งคอยเช็คก่อนก็นะคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะคะจริงๆแล้วในหัวข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดเคยใครที่เคยรับฟังกันนะคะอาจารย์หน่อยก็จะพูดอยู่บ่อยๆนะคะเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะไปหลายๆอย่างนะตั้งแต่เรื่องช่วงโควิดก็มีอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันการสื่อสารนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันในเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีหรือวัสดุในการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆนะคะก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วทีนี้เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันมีผลอะไรนะคะที่เราจะต้องทำเพิ่มไหมเพื่อให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นมันมีความเสี่ยงอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่รู้ไหมนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะคะในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะก็ขอขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะอยากจะนะคะถามก่อนว่าจากเหตุการณ์นะคะที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินไม่ว่าจะจากอัคคีภัยหรือจากเรื่องของงานก่อสร้างนะคะขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยนะคะเราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วเรานำข้อมูลเหล่านั้นน่ะมาปรับปรุงนะคะอย่างไรบ้างนะคะก็อาจารย์จะขอยกบทเรียนนะคะอันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะวันเนี้ยนะคะในส่วนที่หนึ่งที่อาจารย์จะคุยเนี่ยก็คงจะคุยในส่วนของการที่จะกระตุกนะคะหรือกระตุ้นทุกคนให้กลับมาคิดถึงสิ่งที่นะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรายังเปลี่ยนหรือเรายังเราได้เปลี่ยนหรือยังหรือเรายังปฏิบัติในเรื่องของแนวความคิดการออกแบบการติดตั้งนะคะการใช้งานหรือแม้แต่การบริหารจัดการอ่ะเป็นแบบเดิมๆอยู่นะคะอย่างเคสเนี้ยนะคะเหตุเพลิงไหม้ซานติก้านะคะตั้งแต่ปี2552เรามีกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการออกมามีข้อกําหนดมากมายเลยนะคะเรื่องตั้งแต่การควบคุมวัสดุนะคะพวกวัสดุที่มากรุผนังทําซับกันเสียงหรือตกแต่งภายในเนี่ยจะต้องมีผ่านการทดสอบนะคะในเรื่องของการติดไฟยากนะคะการที่จะต้องคํานวณนะคะจํานวนทางออกหนีไฟโดยจะต้องพิจารณาจํานวนคนแล้วค่อยไปกําหนดว่าจะต้องมีทางออกกี่ทางจะต้องมีขนาดความกว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้มีแม้กระทั่งระบบระบายควันไฟนะคะกรณีที่อาคารหลังนั้นเนี่ยไปอยู่ในส่วนที่เป็นอาคารอื่นนะคะไปมีเป็นอาคารขนาดใหญ่อย่างเงี้ยจะต้องมีระบบระบายควันไฟนะคะตรงเนี้ยมันมีกฎหมายออกมาแล้วนะคะถามว่าเรื่องนี้เป็นนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ไหมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายใหม่แล้วกันนะคะที่มันมีจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเราได้เปลี่ยนไหมหรือเรายังคิดเหมือนเดิมว่าเราก่อสร้างเนี่ยนะคะโดยเน้นในเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของค่างบประมาณการก่อสร้างการลงทุนหรือเราเน้นแต่เรื่องของบิวตี้เนี่ยคำนี้สำคัญนะคะเราเอาแต่บิวตี้แล้วไม่เซฟตี้หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูว่าเนี่ยอย่างเคสเนี่ยพอเกิดปี52นะคะก็เมื่อปี65นะผ่านมานะคะก็เกิดการเสียชีวิตในลักษณะนะคะเดียวกันเลยก็คือมีการนะคะจุดพลุนะคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่โทษทีถ้าเป็นเคสซานดิก้าเนี่ยมันจะเทียบกับของต่างประเทศนะอันนี้เป็นเคสเกิดระบบไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้ามีปัญหาแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดนะคะที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของวัสดุนะคะที่เลือกใช้วัสดุที่ติดไฟได้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างนี้นะคะวัสดุที่เอามากรุผนังนะคะเพื่อซับเสียงเพื่อป้องกันเสียงเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟองน้ําเป็นโฟมนะคะที่แบบรังไข่สําหรับเอาไปปกป้องกันการกระแทกหรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่มีคุณสมบัติเรื่องของความหนาแน่นเดนซิตี้หรือการที่จะใส่สารหน่วงเพื่อป้องกันการติดไฟการลามไฟนะคะไม่ได้เลือกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดนะคะก็พอเราไปทดสอบการติดไฟกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ลามอย่างรวดเร็วมากคนหนีไม่ทันถ้าเกิดเราดูจากข่าวหรือจากคลิปวิดีโอนี่ก็ครบรอบ1 ปีนะคะ1 ปีมาแล้วนะคะจะเห็นว่าไฟลุกนะคะแล้วก็ลามแล้วก็ติดร่างกายของคนติดคนออกมาด้วยนะคะ
เราไปลงพื้นที่นะคะของวิศวกรรมสถานลงพื้นที่แล้วก็ลองเอาวัสดุนะคะที่เข้าไปตกแต่งเนี่ยลองจุดไฟดูโหเราจะเห็นนะคะว่ามันติดไฟแล้วก็ลุกเป็นเปลวอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของวัสดุนะคะที่นํามาตกแต่งในอาคารนะคะถ้าเกิดมันเป็นกลุ่มที่เป็นพวกพลาสติกนะคะวัสดุที่มันติดไฟได้ก็จะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสูญเสียตามมามากมายนะคะอันนี้ก็ขอแตะไว้ตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เนี่ยอีกเคสหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนไหมนะคะทำไมไฟไหม้ทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะเวลาเราได้ยินข่าวเปิดเพลิงไหม้เราจะเห็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนช่วงเลยนะคะแล้วก็ปริมาณกลุ่มควันที่จํานวนมากนะคะทําไมทุกวันนี้ไฟไหม้พวกอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรุนแรงนะคะรวดเร็วแล้วก็ความเสียหายจํานวนมากนะคะเราต้องมาคิดนะคะนิดหนึ่งว่าอย่างเคสหมิงตี้เนี่ยพอเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะขึ้นมาเนี่ยแต่ผลกระทบเนี่ยนะคะเป็นวงกว้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของอันตรายจากควันอย่างเดียวแล้วมันมีสารพิษมีอะไรที่ตามมาอีกมากนะคะคือจากภัยที่หนึ่งเป็นภัยที่สองผลส่งผลกระทบนะคะยาวนานกว่าที่จะระงับเหตุได้ต้องมีการนะคะขนย้ายนะคะประชาชนนะคะได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดความเสียหายของบ้านเรือนอะไรตามมาอีกมากมายนะคะนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนตัวหนึ่งที่อาจจะมีผลเข้ามานะคะก็คือพวกเคมีคอลต่างๆพวกสารเคมีนะคะพวกวัตถุดิบนะคะเรามีการเปลี่ยนไหมนะคะในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเดิมเราอาจจะใช้สารเคมีตัวหนึ่งหรือวัตถุดิบตัวหนึ่งแต่วันหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแล้วเราได้มีการที่จะศึกษานะคะเรื่องของข้อมูลอันตรายนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี SDS อะไรต่างๆหรือเปล่าก่อนที่จะดีไซน์ก่อนที่จะออกแบบระบบป้องกันนะคะว่าจะเอาไปเก็บตรงไหนจะออกแบบระบบป้องกันยังไงออกแบบอาคารยังไงถ้าเกิดเมื่อมีการเปลี่ยนนะคะแล้วคนในโอเปอเรชั่นนั้นทราบไหมว่าวันนี้สารเคมีนะเรามีการเปลี่ยนชนิดตัวใหม่เพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันอาจจะมีคุณสมบัตินะคะผลิตอะไรแล้วมันได้คุณสมบัติที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยราคาถูกกว่าอะไรพวกเนี้ยนะคะพอมันเปลี่ยนอะไรในสักอย่างในกระบวนการผลิตของเรานั่นคือเราก็ต้องทบทวนทุกอย่างหมดเลยนะคะก็คือความเสี่ยงนะคะสิ่งที่จะต้องลงทุนเพิ่มนะคะสิ่งที่จะต้องจัดการรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการแล้วเหมือนกับทีมดับเพลิงกู้ภัยก็ต้องรู้ความเสี่ยงเหล่านั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นยกเคสนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นภาพความสูญเสียนะคะที่ตามมานะคะระเบิดรุนแรงนะคะความร้อนสูงนะเนี่ยชุดดับเพลิงที่เข้าไปเนี่ยนะคะเข้านักดับเพลิงที่เข้าไปปฏิบัติงานเราจะเห็นความร้อนสูงถึงขนาดหมวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะโอ้ถึงกับละลายเลยนะคะได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งนะคะเรียนรู้จากเคสว่าเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์เนี่ยเพื่อนบ้านเราเองนะคะนะที่ปอยเปตฝั่งกัมพูชาเกิดเหตุเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะช่วงวันที่28-29นะคะวันที่28 ธันวาคมนะคะที่ปี65นะคะใช้เวลาดับเพลิงถึง9 ชั่วโมงมีคนสูญเสียชีวิตนะคะมากกว่า30 รายเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นคนไทยด้วยนะคะที่ไปท่องเที่ยวนะคะไปพักที่โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ซึ่งตรงนี้มันเป็นบ่อนคาสิโนด้วยนะคะเป็นบ่อนขนาดใหญ่นะคะ1 ใน 10ของบ่อนขนาดใหญ่ในฝั่งปอยเปตเลยแต่สิ่งที่กำลังจะบอกคืออะไรเราจะเห็นว่าอาคารนะคะอาคารเนี่ยกลุ่มต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นกลุ่มอาคารเป็นลักษณะเหมือนมิกซ์ยูสหรือเป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรือเป็นอะไรพวกนี้ที่สั่งที่จะมีการก่อสร้างอาคารหลากหลายลักษณะให้อยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วมันก็คือเทรนหรือลักษณะการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันนี่แหละที่เราต้องการนะคะต้องการให้อาคารเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ให้เราต้องเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นมีศูนย์การค้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีที่พักอาศัยมีอะไรต่างๆให้มันอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะก็อาคารหลังนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นนะคะคาสิโนนะคะส่วนที่เป็นร้านอาหารส่วนที่เป็นอาคารโรงแรมนะคะค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นสำนักงานตรงเนี้ยอยู่ด้วยกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่า
เกิดเพลิงไหม้นะคะเกิดเพลิงไหม้ในโซนของอาคารนะคะอาคารแค่ประมาณแค่ชั้นสองหรืออะไรเงี้ยนะคะชั้นล่างของอาคารนะคะโซนช่วง17 ชั้นแต่ไฟเนี่ยนะคะลุกลามนะคะลุกลามเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้เป็นสิ้นปีที่ไฟไฟท่วมจริไฟงๆคุณผลูุ้กชมลฮาะมหไนปีอย่างตรวดาเร็ยวอเยพากลิงให้มรณะให้ทคุก่คะนกาดูสิโนนะคะปขอองยเปตครับภาพของการเกิดเพลินอกไหมจ้ากวอลด้านหลังของเราแล้วนะครับดูหน้าหนังสือพิมพ์คไท่ะยรัฐหน่อยอคืุณผูม้ชมครับนะฮะน้ำแข็งอ่านให้พี่หน่อยนดะูสิเนี่ยไม่ว่ากาสิโนดับ22 ศพแกรนด์ไดมอนด์และภาพประกอบที่อยู่ด้านข้างนี่คือเป็นเหมือนกับทะเลเพลิงลุกไหม้อาคารค่ะก็คือเป็นทะเลที่เพลเกิิงดเเหลยตุถ้าค่ะเป็นถ้าโรเกิงดแรใครมคาดสูิโนข่าทีว่มีคน่นาไทเหย็ไปนทช่วำงงาไหนมเยอะคด้ะวยใช่เราจะโเอห็้นโหว่าไฟคุจณะผู้ชไหมม้ลุกลามแล้วผรมุนแแจรงไม่นะดคีะเลยนะไหม้ใจจไมา่กอดาีคไปารจหนนถึึ่งงเพลิงอาคารธันหนวึ่างคมเลยนะไหมผ้มบทอั้กงตเปรลือกงนๆพออกอมาีคเหาตุรการนณะ์คะอะไรไหม้ลักทษั้ณงะวแับตบถุนี้เภกิาดยในขึ้นนะคะคุณผู้ชมครับถือเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งหลังจคาก่ะนั้นนะครับมีนักพนันนักท่องเที่ยวรวมถึงพนักงานของคาสิโนจํานวนมากยังอยู่ในตึกครับเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ดับเพทลีิ่งเพของดกัามพูเนีช่ยาที่ควคบรคุมจะต้สองถปาินดกไฟารณ์ไม่นไดะ้มีไฟต้ลอุงกขอทั่รวับทั่กวารไปสนนัะบคสะนุนจากฝั่นงาไทวยรวมถึงแต่ก็ไม่ตสา่อมารถนอคกวบอาคคุมาไฟรได้นคุะณผู้ชไฟมลุกไฟมไัดน้ลทุกามจุดเลลยามนะคะจากชั้นล่าองันนี้ขึ้นไปถึงก็ดาดฟ้าคุณผูเป้็ชนมส่ควรนับหนึอุ่งปในสเรรื่รอคงคืขอออะไงรเรื่งองานขอองกมาฎตั้งสแต่ร้เมาื่งอวานะคะที่คืออเาขจาจะเนใีช่ย้ขวัอตถุควดาิมบมันติดไฟนะง่ายช่วยนเะหลคืะอปิดไฟมันแล้ทีว่ลฝัา่งมไทไฟยจริงแต่ไมคุ่ณจผะู้เหช็นมครับเพดพาอนไปนะคถึะงแล้ตวิดไฟกลูุ้กภไัปยหเมราดไปเลถยึงแล้เพวื่ออาจจะดมัีบเพกลาิรงเราปเข้ลาูไปกถึงแล้ตวกแต่งวัสดรดอุน้ําแข็งคุณผู้นชะมคะเสไอี้ยหมงูดับเพลิงมันต่อกันไม่ได้หรืออ้ประดาับวตกมันแตค่งนละเพืร่ะอบความบสอ๋วอยงามนะคะคนละระค่บะบมันคนละบล็อกต่อกันไม่ได้และนี่ค่คะือภาพครับขณะที่เราไกฟ็จะเห็นกรวะ่หาน่ำโหมลุถก้าไหมเก้ิดจนทเกั่ิวดตเพลัิวงไหม้อาในคลัากรษณะนี้เนี่ยหลายคนที่ติดอยมู่ัในห้มอีงไปพักยาเกห็นมานกะครนับะคคะุณผทูุ้กชคมนฮะนะไฟทั้งมันโหงมนขึ้ะนเฮป็นะหมดเลยที่เรานะควะงกลมไวไฟ้ให้ดเูป็นนีต่ามคนช่องทั้เงปินดั้นในนแนะวดิ่งพยทุากยชา่มองจะเลกระยโดดช่ลองงมาลจิากฟอาคต์าขรณะเดียวกันเนี่ยหลายมันคไนหม้มาจอาอกกหลอีอกกที่นชัอ้นกลออายคที่าผรมบดอก้วไยงมัโอน้เยกินเไหม่ไหตวุแล้กวารที่เราไมจ่ไหวแล้วไฟสไหมู้งหลๆัไงด้คุณผู้ชนมะคะครับปกติแล้วเนี่ยอยเรูา่จกะ็ต้องตาจยํากัดนะเคพรลับิงเนี่ยให้อยู่จในะวกรงะโดจํากดัดก็เสแลี้่วยงทตุกังครั้งโอกาสรอดในน้อยแต่กระโดดดีกว่าก่อนที่เราเนกี่่อยฮสระ้างสมมัยีเก่คานเนีค่ยนนึงตขกนลางดมานะครับพจาืก้นด้ทาีน่บขอนงอาคารเนี่ยทมัั้นงจผะู้ไมป่ระใสหญบ่มภัายกที่นอยะู่ชั้นถลึงอแมย้แตน่ะว่คารัถบ้าเกิดเราข้ามกลนาะงคะเสียงกรีดร้ออง่ด้วายควเขาามเรียกตว่ากใจมีครับ compartment station นะคะก็คือขนาดอาคารขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากเมื่อเราเกิดเหตุไหม้มันก็จะสามารถที่จะจำกัดได้ในวงแคบนะคะแต่กรณีนี้ไม่มี compartment station คือไม่มีการกั้นแยกแบ่งอาคารแม้แต่อาคารคนละชนิดคนละประเภทนะคะใช้งานต่างกันเนี่ยอยู่ติดกันก็ต้องมีการกั้นแยกแบ่งด้วยผนังกันไฟนะคะเพื่อป้องกันการลุกลามข้ามโอ้ไปยยนัี่งพคืื้อนทจี่ริงไหๆนอ่ะเจ้าหน้าคที่่ะเขาต้องโทแม้รแตบ่อกนะช่อองงกรเะปโิดดดนอยะ่คาะกทรีะ่โดพดื้นหรือช่องหรือห้องช่องอะไรอะไรก็ต้องตอนนั้นน่นะะคะมีกอยาู่รที่พี่เเรบีิยร์กตตบิอดกตั้ไงฟอุไลป่กหลังรณมา์แล้วหรืดอีไม่ดีโดนไหม้มาแล้วด้วยมีใชไฟ่เบรแล้กวเกอครว์ามในก็กเายรอะเบรกไม่ให้ไฟไม่กระมโัดนดลจัะกให้ไปข้ายมังไงถนดีนอะนนะาคะทอัีนนี้ชก็ีวิตครับเป็นถ้าคลิปทะเลตัวเพลิองย่าขงนาดนไหนะคะระเบิดที่จะใหไฟ้ดูช็อตไฟไปอยู่ข้างบนผมเห็นคนทุบกระจกเดี๋ยวข่าวนี้จะให้คุณผู้ชมเหลืออ๋อค่ะเจ็บก็คนรอดอัชนีนวีิ้ตก็คนเสียชีวิตตปารมะมาณนี้นะคะอยากให้เห็นเป็ภนาพสิ้นนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีการสรุปนะคะจุดพบศพก็เห็นว่ากระจายไปทั้งอาคารเลยนะคะอยู่ชั้นตั้งแต่ชั้น 7ชั้น 10ชั้น 11นะคะทุกคนหนีไฟไม่ได้นะคะเสียชีวิตไปค้นพบศพก็คืออยู่ในห้องพักต่างๆจํานวนมากนะคะเนี่ยอยู่ทุกชั้นของอาคารนะคะ2 3อะไรเงี้ยนี่ก็แม้แต่ทางเชื่อมของอาคารนะคะพยายามที่จะหนีออกจากอาคารแต่หนีไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าถ้าเราออกแบบอาคารนะคะโดยที่เราไม่ได้คำนึงในเรื่องของความเสี่ยงอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยพอมันเกิดเหตุเราก็จะไม่สามารถจัดการได้จะทำให้เกิดความสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องของอัคคีภัยนะคะในการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่การออกแบบนะคะการติดตั้งการใช้งานนะคะการตรวจสอบรวมไปถึงการบริหารจัดการนะคะการดับเพลิงกู้ภัยในอาคารทุกอย่างเลยนะคะซึ่ง
นะคะ1700เขาพูดถึงอะไรบ้างคือ1700เนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงในเรื่องของการที่อยากให้การดับเพลิงกู้ภัยเนี่ยได้ตระหนักนะว่าคุณจะเข้าไปปฏิบัติการดับเพลิงกู้ภัยในอาคารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราต้องมีเทคนิคนะคะเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะตรงเนี้ยเขามีการสรุปไว้ว่านะคะสิ่งที่มีการเปลี่ยนในปัจจุบันเนี่ยนะคะต้องบอกว่านะคะ50 ปีเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนทั้งเรื่องของการก่อสร้างวิธีการก่อสร้างเดิมเนี่ยการก่อสร้างบ้านนะกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะสร้างอาคารแต่ละหลังกว่าจะเสร็จนะใช้เวลานานกว่าจะเทคอนกรีตรอคอนกรีตนะคะขึ้นเสาแต่ละต้นขึ้นคานขึ้นพื้นใช้เวลานานแต่ปัจจุบันเทคนิคเทคโนโลยีการก่อสร้างเนี่ยทำได้รวดเร็วการก่อสร้างที่รวดเร็วเทคนิคที่เปลี่ยนไปนะคะรวมไปถึงวัสดุที่นำมาใช้นะคะวัสดุต่างๆเนี่ยเดิมเป็นคอนกรีตหมดปัจจุบันเป็นเราก็จะเห็นอาคารเหล็กนะเกิดขึ้นเยอะอาคารไม้นะเราก็จะเห็นถูกเอาไม้เนี่ยถูกกลับนำมาใช้นะคะในการก่อสร้างมากขึ้นนะคะเพราะไม้มันก็สวยงามนะคะสวยงามมันก็สามารถดัดแปลงรูปทรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาอาจจะเป็นทั้งไม้จริงหรือไม้เทียมก็ได้ไม้เทียมเนี่ยก็ถามว่าทำมาจากอะไรก็เป็นตระกูลวัสดุที่เป็นพวกกลุ่มพวกพลาสติกนั่นเองนะคะที่อาจจะเป็นส่วนผสมนะคะในการที่จะผลิตขึ้นมานะส่วนผสมกับวัสดุตัวอื่นนะคะจากนั้นมีเปลี่ยนอะไรอีกนะคะเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะเชื้อเพลิงเปลี่ยนอย่างที่พูดถึงเนี่ยนะคะตอนแรกที่บอกว่าพวกสารเคมีต่างๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสารทำความเย็นเนี่ยนะคะสารทำความเย็นเดิมเนี่ยก็อาจจะใช้R22หรือสารทำความเย็นตัวเก่าๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลในเรื่องของการติดไฟได้เร็วนะคะติดไฟได้แล้วกันนะคะแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีการเปลี่ยนสารดับเพลิงตัวอื่นเพราะว่ามันมีปัญหาโลกร้อนหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติที่ติดไฟได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะปริมาณเชื้อเพลิงปริมาณไฟโหลดนะคะเพิ่มขึ้นในอาคารนะคะแล้วก็อันที่3อันที่4ก็คือเปลี่ยนอะไรอีกนะคะก็คือเปลี่ยนในเรื่องของแหล่งพลังงานนะคะพลังงานทางเลือกนั่นเองนะคะพวกพลังงานทางเลือกมีอะไรบ้างล่ะนะคะที่จะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยเราก็ผลิตไฟฟ้านะคะจากมาจากเขื่อนจากอะไรปัจจุบันนะพลังงานของจากโซล่านะนะคะโซล่ารูฟเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกแบตเตอรี่อันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนนะคะที่เข้ามามีบทบาทมากโดยเฉพาะลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะทุกอย่างนะคะอุปกรณ์การใช้งานมองรอบกายเรามองรอบตัวเองสิคะว่าเรามีแบตเตอรี่อยู่กี่ก้อนนะคะเราใช้งานเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่มันจะทำให้เราต้องกลับมาคิดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะทำเขาเรียกว่ามันมีจริงๆอ่ะการเปลี่ยนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแหละนะคะข้อดีก็เยอะนะคะขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่ตามมานะเราก็ต้องหาทางในเรื่องของการจัดการนะคะค่ะอย่างเช่นลองมาดูในตัวมาตรฐานตัวหนึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปดาวน์โหลดนะคะตัวโอชาตัวนี้ได้นะคะโอชา3256ตรงนี้เขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆว่าอย่างเช่นโครงสร้างเป็นไลท์เวทคอนสตรัคชั่นนะอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนให้มันวัสดุมันเล็กบางเบานะคะในการที่จะก่อสร้างได้รวดเร็วสวยงามนะคะค่ะแล้วก็พวกนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะวัสดุตกแต่งภายในหรืออะไรต้องตามนะคะเดิมอาจจะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะคะแต่ปัจจุบันน่ะเป็นวัสดุที่เป็นพวกใยสังเคราะห์เป็นซินเทติกนะคะที่เรารู้กันนะคะซึ่งพวกนี้น่ะก็คือตระกูลก็มาจากพวกพลาสติกนะคะเส้นใยนะสังเคราะห์ต่างๆก็ติดไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็มีพลังงานความร้อนเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าฟันนะคะฟันมากเป็นฟันพิษนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัสดุลักษณะของการก่อสร้างนะคะขณะเดียวกันลักษณะของอาคารนะอาคารต่างๆนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแม้แต่ที่พักอาศัยหรืออะไรพวกนี้นะคะหรืออาคารศูนย์การค้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของตัวอาคารเป็นอาคารสูงนะคะหรือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะคะใหญ่มากเกินคำว่าพิเศษเดิมเนี่ยขนาดใหญ่พิเศษของบ้านเราก็คือ10,000 ตารางเมตรแต่ตอนนี้อาคารเป็นไงคะคุณดีน
ทำใหญ่สุดนี่กี่ตารางเมตรคะเยอะกว่าเยอะเลยครับเยอะกว่าเยอะเลยครับเป็นแสนครับเยอะกว่าเยอะครับเป็นแสนหลายแสนตารางเมตรนะคะอาคารขนาดใหญ่นะคะมีออโต้พาร์คิ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นอาคารมิกซ์ยูสมิกซ์ยูสคือเขาบอกว่าผสมผสานนะคะอาคารเราเนี่ยก็จะมีแบบหลายๆกิจกรรมการใช้อาคารเนี่ยนะคะมีทั้งเขาเรียกว่าร้านอาหารที่พักอาศัยนะศูนย์การค้าจะไปช้อปปิ้งเนี่ยก็ไม่ต้องไปไกลนะคะเขามีการวิจัยบอกว่ายังไงนะประมาณไปกลับการเดินทางเนี่ยคนจะมีความอดทนในการเดินทางประมาณสัก20นาทีเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้คนแบบนะคะได้ออกจากพื้นที่ตัวเองแล้วไปทำภารกิจต่างๆแล้วให้กลับมาได้นะคะโดยที่ไม่ได้เสียเวลามากนะคะอันนี้ก็อาคารในลักษณะแบบเนี้ยก็เกิดขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบการขนส่งเองขนส่งในอาคารนะคะก็ระบบพวกพลังงานทางเลือกนะคะที่จะมีส่วนเข้ามานะคะที่พูดไปแล้วนะคะแล้วลองมาดูนะคะอย่างเงี้ยนะคะการก่อสร้างอาคารเนี่ยนะคะอาคารสมัยใหม่อาคารสมัยใหม่เนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็มีการพูดถึงว่าความสูงมากขึ้นนะคะจะมาสร้างหลายๆอาคารเนี่ยก็จะสร้างแบบสูงมากๆนะคะสูงมากอย่างเช่นเดิมเราบอกว่าเอ๊ะเราสูงแบบนี้นะกฎหมายเราบอกถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยลิฟต์ดับเพลิงเราเนี่ยนะเดิมเราบอกลิฟต์ดับเพลิงเนี่ยจะต้องนะใช้เวลาในการที่จะเคลื่อนที่เนี่ยนะจากจุดล่างสุดไปบนสุดเนี่ยภายใน1นาทีโอ้ถ้ามันสูงเพิ่มขึ้นไปจากเดิมเนี่ย30ชั้นเนี่ยเป็น100 200ชั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ไหมหรือเรามีแนวคิดในการที่จะออกแบบยังไงนะคะแม้แต่การหนีไฟนะคะการหนีไฟนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการอพยพหนีไฟเนี่ยในกฎหมายบ้านเราเนี่ยการอาคารสูงบอกว่าต้องพรูฟว่าเราเนี่ยจะต้องหนีไฟออกจากอาคารได้ไม่เกินนะคะได้ภายในเวลา1ชั่วโมงนะคะถ้า1ชั่วโมงเนี่ยอาคารประมาณสัก20ชั้นเนี่ยอาจจะทําได้นะแต่ถ้าเกิดสูง30 40 50หรือเป็นมากขึ้นขนาดนั้นจริงทำไม่ได้แล้วนะคะทำไม่ได้แล้วนะคะหลักการหนีไฟจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองถึงการที่จะต้องเอาคนเนี่ยออกจากอาคารนะคะเอาเวลาของการเคลื่อนที่ของคนทั้งอาคารนะคะว่าเป็น1ชั่วโมงหรืออะไรหลักการหนีไฟของอาคารเนี่ยจริงแล้วเรามองว่าคนแต่ละชั้นแต่ละพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุหรือพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยสามารถมูฟเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะมีการกั้นแยกแบ่งส่วนอาคารในแต่ละชั้นนะคะให้ด้วยผนังทนไฟย้ายจากโซน A ไปโซน B อย่างเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยหรือเคลื่อนย้ายคนนะคะจากในชั้นเข้าบันไดหนีไฟนะคะระยะเวลาก็ประมาณ 3-5 นาทีนะคะแค่นั้นเองอันนั้นก็คือเป็นหลักการในการออกแบบถ้าเกิดจะให้สอดคล้องกับตัวมาตรฐานนะคะก็จะมีคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดประมาณนั้นนะคะค่ะอาคารมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะคะเปิดโล่งยังไงนะคะก็แบบนี้เลยนะคะก็คือว่าเราจะเห็นอาคารเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยศูนย์การค้าก็จะมีช็อปนะคะมีร้านค้าต่างๆเนี่ยคนไปซื้อของซื้อสินค้าก็ซื้อที่ช็อปเพราะฉะนั้นก็จะมีช็อปเยอะนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็พื้นที่เช่าแบบนั้นอ่ะเล็กลงนะคะก็เปลี่ยนเป็นแค่เหมือนดิสเพลย์ให้คนไปนะคะไปดูเพื่อไปช้อปปิ้งออนไลน์ส่วนใหญ่ตัวเองก็เหมือนกันเนาะบางทีน่ะไปช้อปปิ้งเนี่ยไปศูนย์การค้าก็คือไปดูสีตรงไหมสวยไหมไซส์ได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ซื้อออนไลน์กันเยอะนะคะอันเนี้ยลักษณะอาคารก็จะเป็นการที่จะสร้างเป็นศูนย์เขาเรียกว่าเป็นให้คนเข้ามาเพื่อที่จะมา อะไรนะพบปะสังสรรค์มาเดินมาพักผ่อนนะคะมา อาจจะนัดหมายนัดประชุมนะคะอะไรกันก็คือเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อีกแบบหนึ่งนะคะค่ะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่มากขึ้นก็เลยเกิดเป็นลานโล่งนะคะโปร่งสบายนะคะในกลางอาคารซึ่งอาคารลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการที่จะเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเมื่ออาคารเนี่ยลดขนาดพื้นที่จำกัดนะคะไม่มีผนังกั้นแยกแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาไฟไหม้เนี่ยนะคะมันก็สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วปริมาณควันนะคะควันเนี่ยก็จะแพร่กระจายก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของระบบป้องกันอัคคีภัยแล้วก็ระบบระบายควันไฟนะคะเดี๋ยวคุณดีม
คุณดินกับคุณวลัยเจ้าก็จะเสริมในส่วนนี้อาจารย์จะแค่เปิดประเด็นไว้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของพวกที่เป็นวัสดุก่อสร้างนะคะพอมันเป็นวัสดุแบบไลท์เวทคอนสตรัคชั่นเป็นไม้อย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยนะคะนำมาใช้ในการก่อสร้างมันอาจจะมีผลในเรื่องของการติดไฟการเป็นเชื้อเพลิงนะคะความสามารถในการต้านไฟก็จะลดลงนะคะอาคารก็จะมีโอกาสในการที่จะเกิดการพังถล่มได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องตระหนักเมื่อเลือกใช้วัสดุต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอดีไปนะคะเอาตัวอย่างของต่างประเทศมาให้ดูว่า mixed use building เนี่ยมันจะมีกิจกรรมการใช้อาคารอะไรบ้างนะคะมีทั้งออฟฟิศที่พักอาศัยนะคะเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ในแอเรียเดียวกันนะคะสเกลอาคารโอ้ใหญ่มากนะคะแสนกว่านะคะตารางเมตรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนี่ยตัวนี้เป็นไงคะตัวนี้206นะคะนะคะก็เป็นไซส์แอเรียเนี่ย206นะคะมีทั้งพวกสปอร์ตนะคะพวกลานกีฬามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเป็น large scale นะค่ะเห็นไหมคะในภายในอาคารนะคะภายในอาคารเป็นไงบ้างก็เปิดโล่งนะคะเปิดโล่งถึงกันนะคะสามารถที่จะรับแสงจากภายนอกได้นะคะเป็น skylight เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นนะคะว่าตอนเนี้ยเทรนด์ของการออกแบบการก่อสร้างอาคารก็จะประมาณนี้นะใช้พวกกระจกใช้พวกการกั้นแยกนะคะไม่เราไม่ค่อยเห็นผนังนะไม่เห็นผนังคอนกรีตแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะเป็นผนังเบานะเป็นผนังเบาเป็นกระจกเยอะนะอาจารย์ไปตรวจสอบเนี่ยก็จะมีบอกว่าตรงนี้เราต้องการการไฟนะนะคะการป้องกันการไฟ2ชั่วโมงพื้นที่พวกโถงพวกโถงที่เป็นอย่างน้อยไฟแมนลิฟต์เนี่ยนะคะไฟแมนลิฟต์ถงลิฟต์ดับเพลิงเนี่ยต้องให้ทนไฟนะ2ชั่วโมงนะปิดล้อมทนไฟ2ชั่วโมงนะคะพอไปดูเนี่ยเป็นกระจกนะแต่เป็นกระจกเสริมลวดอย่างเงี้ยความเข้าใจนะคะของคนที่ติดตั้งหรือคนที่เจ้าของหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของวัสดุนะคะที่จะต้องนำมาใช้ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราใช้กระจกเนี่ยแล้วเราต้องการทนไฟแล้วเราก็ต้องใช้กระจกทนไฟจริงๆนะคะซึ่งก็มีจำหน่ายนะคะแต่มันก็จะมีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายของผู้ออกแบบนะคะไม่ว่างานสถาปัตย์หรืออะไรก็ตามนะคะความท้าทายก็คือว่าเราจะทำยังไงให้คำว่า beauty นะแล้วมี safety เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราเอา beauty นะแต่ไม่ safety นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราก็จะมองแต่ก็เรียกว่าอยากสวยแต่ไม่ลงทุนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยจริงๆนะคะค่ะเหมือนกับอย่างนี้นะคะมันก็มีอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เตือนทุกคนในเรื่องของการออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนะคะอย่างเดิมเนี่ยนะคะคือเมื่อไหร่ที่เป็นอาคารโถงสูงเปิดโล่งกลางอาคารเนี่ยสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นเลยก็คือเรื่องของการใช้พื้นที่นะคะโถงด้านล่างนะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้โถงพื้นด้านล่างเนี่ยนะอย่างศูนย์การค้าเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วมีเป็นไม้หินให้คนนั่งนะคะพักผ่อนแต่ก่อนมันจะมีน้ำตกนะคะกลางลานอะไรเงี้ยเนาะมีปลาสมัยย้อนไป30ปีที่แล้วมันจะเหมือนมีปลาตัวใหญ่ๆมีบ่อน้ำให้เราไปนั่งชมนะคะแล้วก็พักผ่อนถ้าแบบนั้นเนี่ยนะคะในการออกแบบระบบระบายควันไฟเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้มีวัสดุติดไฟมากมายหรอกนะคะก็อาจจะออกแบบระบบระบายควันไฟนะคะโดยที่คำนึงถึงขนาดของเชื้อเพลิงขนาดของกองไฟเนี่ยนะคะแค่พันกิโลวัตต์แต่ปัจจุบันน่ะโอ้โหภายในศูนย์การค้าหรืออาคารขนาดใหญ่พวกนี้ที่มีโถงเอเทียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีการจัดกิจกรรมนะคะการจัดกิจกรรมที่ทุกสัปดาห์เลยนะคะมีเหมือนยกสวนมาไว้นะคะให้ทุกคนมาเที่ยวสวนนะคะเดี๋ยวก็มีสไตล์อังกฤษบ้างนะคะเป็นบ้านเป็นอาคารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้คือก่อสร้างแบบชั่วคราวก่อสร้างชั่วคราวนะเป็นโฟมเป็นพลาสติกทั้งนั้นหรือเป็นไม้นะคะยกวัดมาไว้ในตัวอาคารยามเทศกาลในช่วงที่เป็นช่วงเข้าพรรษาช่วงอะไรที่จะกระตุ้นให้คนเข้ามาในอาคารเนี่ยยกวัดมาอย่างเงี้ยนะอาจารย์เคยเห็นเจดีย์ที่เป็นเจดีย์โฟมนะสูงประมาณสัก4เมตรอย่างเงี้ยตั้งอยู่กลางอาคารฐานกว้าง 3-4 เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหมันสวยมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดในมุมที่เราทำงานด้านอัคคีภัยเนี่ยเรานึกแล้วถ้ามันเกิด
ไฟไหม้ขึ้นเลยนะไฟโหลดหรือเชื้อเพลิงเนี่ยสูงมากอย่างเงี้ยขนาดพัดลมนะคะในเรื่องของการออกแบบมันต้องอัพขึ้นไปแล้วมันต้องเปลี่ยนไป2,000-5,000ก็เลยจะบอกว่าวันนี้เทรนด์ในการก่อสร้างการใช้อาคารเปลี่ยนไปอาคารเราอาจจะเป็นอาคารเก่าแล้วรีโนเวทนะคะมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงการใช้เปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้เราได้เปลี่ยนพวกระบบต่างๆที่เคยออกแบบตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วหรือยังเรากลับไปทบทวนระบบเมื่อมันสัมพันธ์กับการใช้งานปัจจุบันกับเชื้อเพลิงกับนะคะกับกิจกรรมการใช้กับปริมาณคนเดิมคนจะไม่เยอะตรงนี้กลายเป็นชุมนุมคนและคนเยอะขึ้นทางแบบนี้ไฟหรืออะไรต่างๆเราได้มีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมหรือยังนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัสดุเนาะก็พูดไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะวัสดุเสื้อผ้าทุกวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันคือไปหาเพราะว่าคอตตอน100%เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะค่อนข้างได้น้อยแล้วล่ะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่มาจากพวกพลาสติกนะคะโอเคเดี๋ยวลองให้ดูคลิปนี้ให้เปรียบเทียบนะคือเดิมเนี่ยเวลาเกิดไฟไหม้นะคะกับวัสดุต่างๆเนี่ยเขาให้เทียบนะคะว่าเป็นเนเชอรัลนะคะเนเชอรัลเอาเนเชอรัลที่เป็นพวกวัสดุที่ธรรมชาติอ่ะนะคะตกแต่งห้องแล้วก็เกิดไฟไหม้เหมือนกันเลยทางฝั่งขวาก็จะเป็นพวกตะปูเซนติติกคือเส้นใยสังเคราะห์และห้องที่เป็นห้องสมัยนี้แหละนะคะเราจะเห็นนะเปลวเพลิงเป็นไงคะฝั่งที่เป็นอาคารแบบเดิมๆเนี่ยโอ้ลูกติดนะช้ากว่าจะการพัฒนาของไฟอ่ะนะคะก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปใช้เวลานานนะคะแต่ขณะเดียวกัน2นาทีผ่านไปนะ2นาทีครึ่งฝั่งที่เป็นซินเทติกอ่ะโอ้โหไฟนะคะลุกถึงเพดานแล้วก็ชั้นควันนะคะความร้อนเนี่ยนะคะแผ่กระจายลงตามพื้นผิวของอาคารที่เป็นพรมเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเดี๋ยวก็นะคะภายในเวลา3นาทีไม่เกิน5นาทีเนี่ยเห็นไหมตอนนี้คือเกิดแฟลชโอเวอร์แล้วเกิดภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลุกติดไฟลุกท่วมทั้งห้องแล้วนะคะค่ะเนี่ยวิธีการหรือแนวคิดในการออกแบบนะคะในการอพยพหนีไฟหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าวัสดุเปลี่ยนเราจะเห็นว่าทางซ้ายมือโอ้29นาทีนะนะคะคือถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยเรายังมีเวลานะคะในการจัดการอะไรต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเปลี่ยนแนวคิดนะคะเราต้องกลับมานะคะเรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเป็นระบบป้องกันนะคะหรือการออกแบบเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตไม่เปิดตรงนี้นะคะแล้วทีเนี้ยอยากให้ดูอีกอันหนึ่งที่เรานำไปตกแต่งอาคารค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะพวกที่เป็นพวกต้นไม้นะคะต้นไม้นะโฟมนะคะไปประดับผนังวันก่อนไปเดินนะคะอาคารหลังหนึ่งก็เห็นโอ้ผนังเนี่ยนะคะผนังคอนกรีตนะคะเอาโฟมมาแปะหนาขึ้นมาอีกเป็นประมาณสักนะคะเซน2เซนน่ะนะคะเพื่อความสวยงามผูกผนังขณะเดียวกันก็ติดประดับด้วยพวกวัสดุที่เป็นไม้ไม่ใช่ติดด้วยพวกดอกไม้นะคะใบไม้นะคะกรีนบิลดิ้งอะค่ะนะคะพื้นก็มีพรมแต่ว่าเป็นพรมเป็นหญ้าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เห็นตรงนี้ว่าพวกวัสดุพวกนี้เนี่ยที่เราเข้านำเข้ามาตกแต่งเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่จะเกิดการลุกไหม้เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแล้วที่ไฟไหม้ที่บอกถึงแม้จะเป็นวัสดุเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นวัสดุชิ้นใหญ่นะคะเป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรก็ตามที่ชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยในการลุกไหม้เนี่ยมันก็จะช้ากว่านะคะจนถึงจุดที่เป็นแฟลชโอเวอร์ก็คือไฟลุกนะคะอย่างสมบูรณ์แบบท่วมทั้งห้องเนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะ3-5นาทีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นวัสดุชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นไม่ว่าจะเป็นพวกใบไม้สิ่งที่เรานำมาประดับตกแต่งในอาคารเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยมันใช้เวลาแค่เท่าไหร่คะใช้เวลาแค่ไม่ถึง30วินาทีนะคะเป็นไฟใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของระบบการป้องกันนะคะต้องให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เราเปลี่ยนแปลงการใช้งานนะคะเรามีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นเราก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการออกแบบบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการลงทุนก็ได้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนวิธีแบบใหม่นะคะอาจจะถูกลงก็ได้เนาะจริงอาจจะไม่ใช่ว่าการที่จะใส่ระบบป้องกันอัคคีภัยเนี่ยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันมีทั้ง
passive นะคะ passive fire protection แล้วก็ active passive ก็คือการลงทุนในเรื่องของการจำกัดพื้นที่โดยการทำผนังกั้นแยกแบ่งส่วนถ้าเกิดมันตรงนี้มันเสี่ยงนะเราก็พยายามจำกัดให้อยู่ในวงจำกัดปิดช่องเปิดที่พื้นนะคะหรือทำพวกเส้นทางออกหนีไฟนะมีผนังกันไฟอะไรให้มันเพียงพอนะคะอย่างเงี้ยนะส่วน active ก็ว่าด้วยเมื่อมันเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันจะทำงานเช่นอ่ะมันต้องมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่รวดเร็วนะถ้าเกิดเราอาคารเรามีความเสี่ยงสูงนะหรืออาคารเรามีเป็นอาคารชุมนุมคนนะคะอาคารชุมนุมคนอาคารโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราจะไปติดตั้งฮีทดีเทคเตอร์ทั้งอาคารอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคะหรือแม้แต่ว่าเราจะเป็นแบบconventional เป็นแบบโซนนะคะโซน by floor อย่างเงี้ยนะสโมกดีเทคเตอร์ตรวจจับได้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจุดไหนอันนี้มันจะทำให้เกิดดีเลย์ไทม์ในการที่จะเข้าไปจัดการเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี้ยถ้าเมื่อไหร่มันมีความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปการใช้งานจำนวนคนมากขึ้นวัสดุเชื้อเพลิงมากขึ้นระบบต่างๆมันก็ต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยจะต้องรวดเร็วแม่นยำนะคะแจ้งเหตุได้เร็วนะคะการตั้งหน่วงเดิมเนี่ยเคยไปดูนะว่าหลายๆอาคารเนี่ยตั้งหน่วงการตั้งหน่วงของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหน่วงถึง10นาทีก็มีกลัวว่ามันจะฟอลอะลามแล้วจะดังนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องกลับมาคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราตั้ง10นาทีเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นไฟไหม้แล้วถ้าเกิดไฟไหม้เชื้อเพลิงที่มันลุกติดได้เร็วเนี่ยมัน30วินาทีนะถ้าเราจัดการอะไรไม่ทันนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเชื้อเพลิงปกติที่ใช้ในทั่วไปก็3นาทีไม่เกิน5นาทีแล้วเราไปตั้งหน่วงไว้10นาทีค่อยบอกคนอันนี้มันก็จะช้าเกินไปนะคะการจัดการต่างๆก็จะไม่ทันนะคะเราก็จะต้องมามีการจำกัดนะคะแบ่งโซนในการแจ้งเตือนเป็นระบบเป็นระยะอันนี้ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีพูดคุยกันในงานวิศวกรรมแห่งชาตินะคะขอขายก็ เรียกว่าขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะงานวิศวกรรมแห่งชาติ 1-3 พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะมีการพูดคุยลงในรายละเอียดที่มากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะวันนี้ก็จะมีเวลาไม่เยอะมากนะคะอ่ะเขาก็จะบอกแล้วว่าสรุปนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะตามที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นไงคะก็ทำให้เกิดนะคะไฟเนี่ยลุกลามได้เร็วขึ้นนะคะในเรื่องของการที่จะไปถึงแฟลตโอเวอร์คือภาวะที่เราเห็นว่าไฟมันลุกท่วมไหม้ทั้งห้องเนี่ยเวลาก็จะเร็วขึ้นช็อตไทม์ทูแฟลตโอเวอร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของไฟก็ไดนามิกก็คือเรื่องของลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้นะคะการเติบโตเขาเรียกว่าของไฟนะคะการเริ่มตั้งแต่ลุกติดนะคะจนไปถึง fully development นะคะจนกระทั่งไปดับอะไรพวกนี้นะคะจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะพอเชื้อเพลิงมันติดไฟนะคะอย่างพวกแบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะคะมันติดนะคะมันก็จะเป็นไงคะมันก็จะระเบิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยfire dynamic นี้ต้องเรียนรู้กันใหม่เลยนะคะว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็ระยะเวลาในการหนีไฟนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงอย่างที่ให้ดูเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าอุ10นาทีค่อยออกจากพื้นที่หรืออะไรพวกเนี้ยก็ไม่ทันนะคะมันต้องหนีไฟเร็วแม้แต่เราเห็นนะคะในเขาเรียกว่า mountain bee ที่ไฟไหม้นะคะหนีไฟอ่ะไม่ทันเลยนะคะแม้แต่1นาทีก็ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้นะคะก็เพราะว่าวัสดุที่ติดไฟได้อยู่บนเพดานนะคะแล้วก็อยู่ตามผนังอยู่รอบตัวไปหมดเลยไฟไหม้จุดหนึ่งนะคะลามไปรอบนะคะภายใน1นาทีนะคะก็อันที่สำคัญตามมาที่ทำให้เกิดความสูญเสียเยอะขึ้นก็คือช็อตไทม์ทูคอลแลปส์ก็คืออาคารเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่พังถล่มนะคะเพราะว่าความร้อนสูงนะเชื้อเพลิงอ่ะนะคะหรือไฟเนี่ยลุกลามนะคะไปทั่วทุกพื้นที่นะคะรวมไปถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้พวกวัสดุที่มันนะคะอย่างโครงสร้างเหล็กแต่เราไม่ได้มีการป้องกันนะความร้อนหรืออะไรพวกนี้เอามาเป็นโครงสร้างหลักเราจะป้องกันยังไงถ้าเกิดเราไม่ป้องกันมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียนะคะความแข็งแรงโครงสร้างแล้วก็พังลงมาได้นะคะรวมไปถึงอาจจะมีความเสี่ยงอื่นที่เราไม่รู้ตามมาอีกมากมายอันนี้ก็คือปัญหาที่เราจะต้องนะคะพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันว่านะคะเราอยากจะได้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆที่จะเอามาใช้ในอาคารในงานก่อสร้างนะคะเราก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยหรือแนวคิดใหม่ๆเข้ามาจัดการด้วยเช่นกันนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะให้ดูนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกรนเฟลทาวเวอร์นะคะที่มีคนเสียชีวิตนะคะเยอะมากๆเหมือนกันนะคะถึง72คนโอ้เขามีทำไมถึงเสียชีวิตขนาดนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะ
อาคารเนี้ยก็คือไฟไหม้ด้านกรอบนอกอาคารนะคะกรอบนอกอาคารแล้วก็ลุกลามขึ้นไปนะปกติการซ้อมหนีไฟของอาคารเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นอาคารต่างประเทศเนี่ยอาคารที่พักอาศัยเนี่ยคือคอนเซปต์ในการก่อสร้างหรือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาจะบอกว่าคอมพาร์ตเมนต์บายรูมนะก็คือเหมือนกับในแต่ละห้องเนี่ยต้องกั้นแยกแบ่งส่วนนะผนังห้องพักเนี่ยนะต้องทนไฟไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงปลอดภัยเลยถ้าไฟไหม้อีกห้องนึงยังไงไฟมันไม่ออกจากห้องนั้นแน่นอนนะคะเราอยู่ในห้องได้สบายอันเนี้ยแล้วก็มีแผนในการอพยพบอกว่าอ่ะถ้าเกิดไฟไหม้ในห้องพักที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาเรียกว่า self in place นะก็คือเหมือนกับ SIP ก็คืออยู่ในห้องนั่นแหละไม่ต้องออกไปบางทีอาจจะเทรนกันแบบนี้อันที่1ที่2ที่3อะไรขั้นตอนก็ไม่ต้องหนีไฟหรอกถ้าเกิดไฟไหม้นะคะอันนั้นมองในมุมของไฟไหม้ปกติในอาคารแต่เคสนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราเรียนรู้กันมานะนะคะมันเป็นการที่เกิดเพลิงไหม้นะคะนอกเหนือจากที่เคยวางแผนไว้ก็คือไหม้ด้านนอกแล้วก็ตลบเข้าไปในทุกชั้นของอาคารนะคะเข้าด้านหน้าต่างหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะมันเป็นส่วนที่หน้าต่างมันไม่ได้มีผนังทนไฟแล้วนี่มันไม่มีการป้องกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนนะคะที่เราก็ต้องบอกว่าวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งนะคะเป็นพวกฟาซาดหรือกรอบนะคะนอกอาคารนะคะก็ต้องติดไฟยากนะคะไม่ลามไฟตอนนี้เราเห็นนะคะมีเพลิงไหม้วันก่อนก็เห็นที่คลินิกนะคะแถวอาจารย์จำไม่ได้นะคะว่าถนนไหนไฟไหม้แล้วก็จะเห็นว่าโหมไฟโหมไหม้ด้านนอกนะคะรวดเร็วมากๆเลยนะคะค่ะก็เป็นจากวัสดุต่างๆเหล่านี้นะคะเนี่ยเราจะเห็นโหมอันตรายนะคะที่ดูใบเกิดบ่อยนะคุณดีอาจารย์ก็เห็นบ่อยๆเนาะไฟไหม้แป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีไปถึงยอดตึกเลยนะคะถ้าเกิดจากวัสดุตกแต่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นทะเลเพลิงเลยนะคะโอเคค่ะตัวนี้อย่างเคสนี้นะคะไฟไหม้นะคะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการที่จะคุยตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของลักษณะของการที่ว่าณวันนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงการใช้นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีหรืออะไรโดยตรงแต่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชีวิตบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเดิมเราอาจจะไม่สต็อกสินค้าหรือสต็อกของอะไรมากมายนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเป็นพ่อค้าออนไลน์นะคะผู้คนขายของออนไลน์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารไหนก็ตามเนี่ยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะแล้วไฟไหม้โหมนาน4ชั่วโมง5ชั่วโมงดับยากนะลองเข้าไปดูก็จะได้มีโอกาสเข้าไปดูนะคะอาคารต่างๆเก็บสิ่งของเนี่ยอาคารพาณิชย์เนี่ยเก็บสิ่งของสต็อกสิ่งของเป็นเหมือนศูนย์การค้าเป็นเหมือนคลังสินค้าย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะคะพอจุดเกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ตามนะคะแต่ความรุนแรงเนี่ยมันเยอะมากนะคะเพราะว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงมาจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันนี้นะคะก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารของเราพอเราเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารอย่างอาคารหลังนี้ก็มีการเก็บนะคะสิ่งของที่รอจำหน่ายนะคะเป็นพวกชุดประดาน้ำหรืออะไรพวกนี้มันก็คือกลุ่มที่ติดไฟง่ายแล้วก็ลามไฟเร็วนะคะแล้วลักษณะตัวอาคารของเขาเนี่ยก็จะมีดีไซน์เป็นลักษณะให้มีโถงมีช่องชาร์ปอ่ะเนาะมีเป็นโถงอ่ะจากด้านล่างนะคะทะลุไปจนถึงชั้นบนของอาคารเลยก็เพื่อจะให้มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนอย่างเงี้ยนะคะพอเกิดเพลิงไหม้ชั้นล่างไฟก็สามารถที่จะลามขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเชื้อเพลิงเยอะนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงเยอะความรุนแรงความร้อนสูงนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปในอาคารอย่างรวดเร็วแล้วก็เก็บสต็อกสินค้าเยอะก็เป็นเหตุให้นะคะอาคารก็ไม่สามารถที่จะนะคะรับนะคะต้านทานได้ต้านไฟได้ก็ถล่มนะคะและนี่มีคนเสียชีวิตนะคะถึง5รายนะคะเคสนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดแล้วว่าอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะอาคารทุกอย่างเลยทำไมเวลาเกิดเพลิงไหม้เดี๋ยวนี้มันรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วหนีไฟไม่ทันนะคะอย่างเหมือนกับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นไหม้เท่าที่เห็นเหมือนกับไหม้ทาวน์โฮมเนาะนะคะ3ชั้นไหม้ปุ๊บเนี่ยก็กระโดดลงมานะคะจากชั้น3ชั้น4นี่แหละก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่ามันถูกปิดทางหนีไฟอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัสดุในอาคารนะคะเนี่ยที่มีเก็บนะคะนะอันนี้ก็เป็นพวกวัสดุที่เปลี่ยนเป็นพวกซินเทติกนะคะก็พวกเฟอร์นิเจอร์นะคะไฟไหม้รวดเร็วนะคะนี่เป็นตั้งแต่สมัยโรงภาพยนตร์นะคะที่เกิดเพลิงไหม้นะคะวัสดุพวกเบาะนะกลุ่มผนังต่างๆนะคะ
เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายไหมถ้าติดไฟง่ายก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะลุกลามรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะมีแค่สายฉีดน้ำดับเพลิงนะคะหรือสปริงเกอร์นะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะเราบอกว่าแม็กซิมัมเขาให้เป็นไร้ค่าศาสตร์นะเดิมบอกเป็นอันตรายน้อยถ้าแบบนี้อาจารย์ว่าต้องอัพแล้วล่ะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะต้องใส่ให้มันเยอะขึ้นนะต้องมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปปริมาณเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงฝ้าเพดานทุกวันนี้นะมันจะไม่ใช่ปกติเป็นฝ้าเรียบปกติแล้วนะคะฝ้าเพดานเนี่ยตอนนี้มีดีไซน์ฝ้านี่พูดไปถึงเรื่องฝ้านิดนึงเป็นแบบคลาวด์เซลลิ่งก็คือเป็นฝ้าหลุมบ้างเป็นฝ้าเหมือนแบบนะเป็นเมฆเป็นรูปแบบต่างๆนะคะเป็นสล็อตนะคะเป็นชั้นเป็นเลเยอร์นะความท้าทายของคนติดตั้งเอาคนออกแบบก่อนคนออกแบบเนี่ยจะต้องดูนะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยฝ้าเพดานเปลี่ยนเป็นแบบไหนนะคะก็จะต้องออกแบบให้เหมาะสมให้มันสามารถไม่ถูกกีดขวางเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคอมมูนิตี้มอลล์นะอาคารที่อยู่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นสถานบริการนะคะแล้วก็บังเอิญว่ามีฟิตเนสมาติดอยู่ด้วยแล้วไฟไหม้สถานบริการนะคะไฟลามนะคะแล้วระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่ได้ถึงกันด้วยนะก็ถ้าเกิดเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แบบนี้ที่มาสร้างกันต่อกันแบบนี้นะเขาก็จะบอกว่าสถานบริการก็มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของตัวเองฟิตเนสก็อาจจะมีของตัวเองนะคะแต่พอไฟไหม้สถานบริการเนี่ยนะฟิตเนสก็ไม่รู้ก็ยังใช้เขาเรียกว่าทำกิจกรรมต่อก็สุดท้ายนะคะไฟมันไปทางไหนมันลามไปตามท่อลมไปตามฝ้าเพดานนะคะเนี่ยนะคะส่งถึงกันหมดเลยไปฝั่งโรงภาพยนตร์ไปนะคะฝั่งศูนย์การค้านะคะเพราะมันไปตามช่องเปิดนะคะในฝ้าเพดานนะคะไปตามท่อลมเห็นไหมนะคะที่ส่งไปตามพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยที่เรากำลังจะก่อสร้างอาคารแบบเนี้ยที่มาเชื่อมต่อกันเยอะๆเนี่ยมันต้องมีคอมพาร์ตเมนเทชันก็คือมีการกั้นแยกแบ่งส่วนนะคะด้วยผนังทนไฟเพราะกิจกรรมการใช้อาคารจำนวนคนการใช้งานไม่เหมือนกันนะคะนี่มันก็มีกฎมีมาตรฐานนะคะที่จะการก่อสร้างตรงนี้อยู่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะค่ะอย่างวัสดุนะคะอย่างเคสเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุทางหนีไฟเนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือต้องผ่านทางนี้เนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นวัสดุกันความร้อนนะคะที่เอาไปใช้งานโดยที่ไปพ่นเพื่อนะคะโครงสร้างเป็นทางเชื่อมนะที่จะลงอาคารเป็นทางเชื่อมระหว่างโรงภาพยนตร์กับตัวฝั่งฟิตเนสนะคะที่จะให้เดินทางเชื่อมนี้มาได้เนี่ยเคลือบนะคะเคลือบด้วยพวกเหล่านี้นะเห็นไหมก็ทางหนีไฟเส้นทางหนีไฟหรืออะไรก็ตามต้องไม่ตกแต่งวัสดุที่มันติดไฟได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยพอมันติดไฟเนี่ยนะคะมันก็ลุกลามนะปิดทางออกแล้วก็นักดับเพลิงยังเข้าถึงไม่ได้เลยนะคะค่ะถ้าใช้ก็ต้องมีข้อจำกัดซึ่งในกฎหมายในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุนะคะอย่างเช่นตัวอย่างสถานบริการเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนนะคะโรงหอศพต่างๆก็จะเขียนว่าถ้าใช้พวกนี้ก็ต้องมีการปิดคลุมผิวนะคะป้องกันการที่จะให้ไฟนะคะเข้าถึงได้ง่ายนะคะก็โอเคนะเขาสั้นๆนะคะค่ะก็แม้แต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอย่างเงี้ยการตกแต่งอาคารอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเรามีการตกแต่งด้วยวัสดุมันสวยงามนะคะอาจารย์ก็ชอบเนาะเข้าไปแล้วรู้สึกเขียวขจีนะเป็นเทรนด์นะแต่บิวตี้ก็ต้องเป็นไงคะเซฟตี้สปริงเกอร์อยู่ตรงไหนสโมคดีเทคเตอร์อยู่ตรงไหนนะยังต้องให้มีพื้นที่เขาอยู่แล้วให้เขาทำงานได้เหมือนเดิมนะแล้วสปริงเกอร์เราใช้แบบไหนนะคะแล้วติดตั้งแล้วมันดับไฟได้ไหมนะคะอันนี้อันนึงแล้วความเสี่ยงล่ะนะคะปัจจุบันน่ะนะท่อลมเนี้ยเราใช้ท่อลมเป็นเขาเรียกว่า P insulate นะคะก็คือว่าเป็นท่อลมที่วัสดุมาจากกลุ่มที่เป็นพวกทุกต้องบอกว่าพูดภาษาเราก็คือเป็นเหมือนแผ่นโฟมนี่แหละเอาแผ่นโฟมมาเคลือบทับด้วยฟอยล์นะคะทั้งสองด้านแล้วขึ้นอยู่กับว่าโฟมนั้นน่ะจะมีสารหน่วงกันไฟลามไหมนะคะแล้วก็แผ่นฟอยล์นั้นน่ะจะมีคุณสมบัติมีความหนามีความต้านไฟได้แค่ไหนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดต้านไฟได้ดีทนไฟได้ดีราคาเป็นไงคะก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ตรงนี้ถามว่ากฎหมายอ่ะบ้านเราเนี่ยให้ใช้หรือยังต้องบอกว่ากฎกระทรวงฉบับที่33นะคะในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุท่อลมเนี่ยยังต้องคุมว่าต้องไม่ติดไฟเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่อยากจะบอกนะคะเตือนนะคะในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุ
นี่ล่าสุดนะคะพอดีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเราต้องอพยพทั้งอาคาร150,000 ตารางเมตรนี่ก็เพิ่งลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะมันไหม้อะไรนะคะก็ต้องบอกว่าไหม้ในฝ้าเพดานในฝ้าเพดานเนี่ยหลายคนก็จะถามนะคะถามมาว่าเอ๊ะฝ้าเพดานบ้านเราเนี่ยฝ้าสูง150นะคะต้องใส่สปริงเกอร์ไหมต้องใส่สโมกดีเทคเตอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะเดิมเนี่ยเราไม่ใส่กันนะคะถามว่าทุกวันนี้ใส่ไหมก็จริงๆก็มีแค่บางนะบางอาคารนะที่ใส่บางข้อกำหนดนะที่ใส่เช่นกลุ่มของสถานทูตอย่างเงี้ยนะเท่าที่เคยไปทำงานก็มีกำหนดว่าในฝ้าเพดานเนี่ยยังไงก็ต้องใส่สโมกดีเทคเตอร์นะติดตั้งพวกระบบป้องกันนะคะเข้าไปด้วยนะแต่ถ้าเกิดตามมาตรฐานแม้แต่สากลเองเขาบอกว่าถ้ามันไม่มีวัสดุที่ติดไฟก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องตรงนี้นะคะไม่มีคนเข้าไปใช้งานไม่มีวัสดุติดไฟแต่ถ้าในลักษณะปัจจุบันล่ะนะคะเรามีท่อลมที่มันติดไฟได้เป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็อาคารหลังนี้เนี่ยมีการปลุกเรื่องของการกันความร้อนด้วยมีแค่ไฟสปาร์กนะคะจากจุดเล็กๆเนี่ยทำให้เกิดไฟลุกไหม้รวดเร็วนะคะแล้วไหม้ในฝ้าเพดานข้ามขั้นของการดับเพลิงขั้นต้นที่จะเอาถังดับเพลิงไปฉีดนะคะมันก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ยังดีที่มันอยู่ในวงจำกัดก็คือเป็นห้องนะคะห้องไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซนที่เป็นเหมือนกับพื้นที่โล่งมันก็จะลามไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคนะคะนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะแล้วก็นะคะอีกอันนึงที่เป็นห่วงก็คือไฟลุกลามตามปล่องลิฟต์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของรถยนต์นะคะมีคนถามว่าเอ๊ะพวกคาร์พาร์คเนี่ยพวกอาคารจอดรถยนต์เนี่ยเราคิดความเสี่ยงเป็นยังไงต้องบอกว่าอันนี้รถยนต์น่ะนะคะในมาตรฐานเดิมๆเลยเขาก็ยังคิดว่ามันคือความเสี่ยงนะคะที่ต้องไม่น้อยกว่า ordinary hazard ก็คือเป็นระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาจากปกติไม่ใช่ light hazard แล้วพื้นที่จอดรถยนต์จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาไม่ได้มองเป็นเขามองพื้นที่จอดรถยนต์เนี่ยเป็นเหมือน storage เป็นเหมือนคลังสินค้าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเป็นไงคะเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีก๊าซมีอะไรพวกนี้นะคะการออกแบบจริงๆแล้วก็ต้องคำนึงถึงให้มากนะคะในเรื่องของการป้องกันรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยรถยนต์นะคะมันไม่ใช่โลหะแล้วอะมันเป็นไฟเบอร์กราสมันเป็นวัสดุที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะโครงสร้างตัวรถยนต์แม้แต่ถังน้ำมันเป็นไงเมื่อกี้เห็นภาพกันเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยนะคะถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันก็เป็นพวกไฟเบอร์กราสอะมันไม่ใช่ถังน้ำมันโลหะแล้วเพื่อที่จะว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวรถยนต์นั้นเนี่ยมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้สวยงามหล่อขึ้นรูปหรืออะไรพวกนี้นะคะตอบสนองต่อการความรวดเร็วในการผลิตนะคะแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการความเร็วหรืออะไรตามมานะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุซึ่งตรงเนี้ยนะคะเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยในอาคารทุกเนี้ยต้องบอกว่ามันรุนแรงนะคะแล้วก็รวดเร็วมากๆนี่ก็ยกตัวอย่างนะคะถ้าไฟไหม้นะคะในตั้งแต่สมัยไหนนะคะที่ของรู้สึกว่าจะเป็นแถวลิวอู้ภูหรือเปล่านะคะจำภาพไม่ได้เหมือนกันนะคะรถไหม้หลายพันคันนะคะภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะค่ะโอเคแล้วก็อีกความเสี่ยงที่นะคะต้องบอกว่าเรื่องของแบตเตอรี่นะคะลิเธียมไอออนแบตเตอรี่อาจารย์มีเวลาถึงอีก1 นาทีโอเคนะคะก็นะคะตรงนี้เนี่ยให้ดูคลิปนี้ดีกว่าว่าอยากให้ดูว่าไอ้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะคะหรือแบตเตอรี่ต่างๆที่นำมาใช้น่ะนะคะความเสี่ยงของมันมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันอยู่ในวิถีชีวิตยังไงนะคะ The purpose of this showreel is to provide some real life examples of lithium battery fires and illustrate the different ways the fires present in the different devices เนี่ยขับรถทุกวันนี้เราโทรศัพท์มือถือเนี่ยถามคุณดีถามคุณไรนะระวังไว้หน้ารถไหมโอ้เนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วบอกตรงนั้นเราคิดใหม่เหมือนกันนะ Mobile phone fires Mobile phone firesA standard mobile phone comes with a built-in safety device, which will usually switch it off at about 40 degrees centigrade. As if, for example, the phone was left in the sun on a car dashboard, it will continue to heat up until it catches a light. Mobile phones contain a small lithium battery, typically 60 watt hours or less.
e-cigarettes. These contain a cylindrical cell battery. There is virtually no warning. They almost seem to spontaneously ignite. This can be particularly dangerous when kept in a pocket. Power banks. These devices contain larger size cell batteries, typically 4 times 21 700s, which can charge a phone 3 or 4 times. That amount of stored energy can cause quite a significant fire if the power bank is in a bag or pocket. A lithium battery powering a laptop is usually between 60 and 100 watt hours and is capable of spraying debris the office to other areas of the room on fire too. Electric skin fire. There is more warning with this. The smoke is emitted first, but it still erupts into a fire quickly. The lithium battery is in region of 500 to 750 watt hours. Electric scooters are now banned on TfL network due to fire risk and regular fire incidents which have taken place. E-bikes. These can have up to a kilowatt hour lithium battery. Just like the e-scooter, the fire starts by emitting smoke first. Using a garden hose to spray the battery with water doesn't make any difference to the fire. It just keeps going. And now for some larger fires involving a recycling center, a battery energy storage system, BESS, and a couple of electric vehicles. The recycling center, all lithium battery devices have a built-in obsolescence. So once they have been through up to 1,000 cycles of recharging the battery, will need to be replaced. It's worth noting that this is also true for electric vehicles. So the number of batteries and devices which are going through recycling centers is ever increasing. Powder extinguishers are often used on large lithium battery fires in recycling centers. The purpose of this showreel is to... คุณดีนก่อนใช่ไหมคะคุณดีนก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าลักษณะของการก่อสร้างอาคารนะคะเดี๋ยวอาจารย์สต็อปแชร์นะคะที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เรื่องของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษเราจะต้องคำนึงถึงอะไรแล้วเรานะคะคุณดีนเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการออกแบบนะคะยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะทางนั้นก็ขอมอบนะคะส่งต่อให้กับคุณดีนประมวลผลนะคะซึ่งคุณดีนก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอาจารย์บอกว่าเป็นวิศวกรรุ่นใหม่นะคะที่มาสนใจในเรื่องของไฟไลฟ์เซฟตี้หรือความปลอดภัยขีภัยนะคะแต่ก็มีประสบการณ์มากในเรื่องของการที่อยู่สัมผัสในงานออกแบบอาคารนะคะในลักษณะต่างๆที่กล่าวมาเชิญครับครับสวัสดีครับทุกท่านเห็นจอผมแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวอีกรอบนะครับผมดีนประมวลผลนะครับFire Safety Lead ของอาหรับไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อเนื่องจากที่อาจารย์บุษกรได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ผมจะมาพูดเจาะลึกไปถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีผลต่อ safety ว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรมากขึ้นโดยลงลึกไปในเรื่องประเด็นต่างๆนะครับในแต่ละเรื่องและอีกเรื่องอีกหลังจากนั้นผมก็จะมีส่งต่อไปให้คุณวรายซึ่งจะมาพูดในเชิงของว่าโอเคก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีผลยังไงบ้างที่เราต้องคำนึงมากขึ้นมันมีข้อเสียยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเรามองกลับกันจริงๆแล้วเทคโนโลยีก็มีข้อดีด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะช่วยเราคำนึงถึงเรื่องเซฟตี้ของของคนในอาคารและในสเกลใหญ่ๆต่อไปดังนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องข้อเสียก่อนแต่ก่อนอื่นผมขอไปที่สไลด์ต่อไปคู่ครับโอเคผมมีสไลด์นี้ให้ทุกท่านดูสไลด์นี้ก็คือเป็นโครงการนะครับต่างๆที่เราเคยทำนะครับบริษัทอาหรับเคยทำเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องไฟล์ไลฟ์เซฟตี้นะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะเรื่องไฟล์ไลฟ์เซฟตี้คือทุกโครงการที่เห็นอยู่บนจอนี้คือเราเป็นที่ปรึกษาในด้านไฟล์ไลฟ์เซฟตี้นะครับตัวผมเองเป็นที่ปรึกษาในด้านไฟล์ไลฟ์เซฟตี้ของโครงการโอเปร่าเฮาส์นะครับโครงการมารีนาเบย์แซนด์โครงการเซ็นทรัลพาร์คที่ซิดนีย์แล้วโครงการมาร์ตินเพลสที่ซิดนีย์ครับตอนที่ผมทำงานอยู่ที่นั่นเป็นที่ปรึกษาทางด้านไฟล์ไลฟ์เซฟตี้ครับของโครงการเหล่านี้แล้วแต่เหตุผลที่ผมเอาสไลด์นี้ขึ้นมาให้ดูนะครับก็คือต้องการจะมาสืบ
สืบทอดต่อเนื่องจากที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้ว่าตอนเนี้ยอาคารในโลกเรามันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมเดิมๆอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องของมีรูปทรงแปลกๆรูปทรงใหม่ๆมีการใช้วัสดุที่แตกต่างมากขึ้นมีการมีความต้องการในเชิงในเชิงสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้ตึกมันมีความหวือหวามีฟังก์ชันที่แปลกใหม่หลายๆฟังก์ชันรวมกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการมารีนาเบย์แซนด์เนี่ยครับที่หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโครงการนี้เราเห็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันเปรียบเสมือนมันเปรียบเทียบได้กับว่าเป็นประมาณ8โครงการเชื่อมกันนะเพราะว่ามันมีทั้งคาสิโนมีทั้งโรงแรมมีทั้งห้างสรรพสินค้าที่โพเดียมมีทั้งพิพิธภัณฑ์นะครับรวมไปถึงมีทั้งสถานที่เป็นไมซ์จัดแสดงคอนเสิร์ตและงานต่างๆนะครับโดยที่ชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดยังเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำบาร์อีกนะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันในอาคารที่ชื่อมารีนาเบย์แซนด์แต่ว่าเราจะมาคำนึงถึงเรื่องฝ่ายไลฟ์เซฟตี้ยังไงเราจะมาทำเราสามารถออกแบบปกติแบบเดิมได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นแค่ระบบดีเทคชันถ้าระบบดีเทคชันเราออกแบบเป็นระบบเดียวกันหมดทั้งอาคารเหมือนอาคารทั่วๆไปคราวนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นคืออะไรถ้ายกตัวอย่างใครสักคนในห้องโรงแรมห้องหนึ่งเผลอทำดีเทคเตอร์อะลามเกิดอะลามขึ้นเพราะว่าอาจจะไปทำอะไรไหม้หรือปิ้งขนมปังแล้วอาจจะไหม้หรือเผลอสูบบุหรี่ในห้องก็ทำให้ดีเทคเตอร์ติดคราวนี้กลายเป็นว่าทั้งพรีซิงค์ทั้งมารีนาเบย์แซนด์ต้องอพยพไหมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับถ้าแค่เพียงคนคนหนึ่งสูบบุหรี่ในห้องพักของตัวเองแล้วต้องอพยพคนที่อยู่บนดาดฟ้าต้องอพยพคนในห้างสรรพสินค้าข้างล่างต้องอพยพคนที่กำลังดูละครอยู่ในโรงละครหรือต้องอพยพคนที่อยู่ในคาสิโนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งที่มันไฟล์คอมพาร์ตเมนต์ออกมาแล้วนะครับอันนั้นก็ไม่ถูกดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่อง detection คำนึงถึงเรื่องcost and effect matrix นะครับว่าถ้าเกิดตรงนี้ detector ตรงนี้ activate แล้วตรงไหนต้องอพยพบ้างถ้าส่วนนี้มันถูกคอมพาร์ตเมนต์ออกไปแล้วจำเป็นต้องอพยพไหมหรือว่าสามารถรอได้เป็นเฟสEvacก็คือEvacแค่เฉพาะโซนที่มีผลกระทบอาจจะเป็นโรงแรมชั้นนั้นและ2ชั้นข้างบนก่อนแล้วอาจจะหลังจากนั้นค่อยๆเฟสลงมาค่อยๆแคสเคดลงมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงครับเราไม่สามารถออกแบบปกติได้นะครับเหมือนก่อนสไลด์นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของว่าจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมากที่มันสามารถเอาไปผูกเรื่องกับเซฟตี้ได้คือแน่นอนมันมีเรื่องฝ่ายและเซฟตี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือโดยตรงแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้นวัตกรรมเข้ามาคำนึงถึงเรื่องเซฟตี้ด้วยก็จะได้ประโยชน์ในการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราในการเพิ่มความปลอดภัยของบุคคลในอาคารนะครับอันนี้ก็คือผมก็เลยไฮไลท์ดิจิตอลเอนจิเนียริ่งไว้ซึ่งตัวอย่างของการใช้ดิจิตอลนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นคุณวลัยพูดในช่วงต่อไปนะครับคราวนี้ผมเริ่มเข้ามาพูดถึงเรื่องแต่ละเรื่องขยายความเพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของทิมเบอร์อย่างก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าตอนนี้มีการเริ่มใช้วัสดุการก่อสร้างใหม่ๆมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาคารก็จะไม่ใช่อาคารลักษณะแบบเดิมทุกครั้งแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบใหม่มีการใช้แมทเทียลมากขึ้นแล้วหนึ่งในแมทเทียลที่มีการใช้มากขึ้นเป็นที่แพร่หลายอาจจะยังไม่ใช่ในไทยนะครับแต่ว่าเริ่มแล้วที่สิงคโปร์ก็มีมหาวิทยาลัย NTU National Technology University ของสิงคโปร์ก็ใช้ทิมเบอร์ใช้ทิมเบอร์ในการก่อสร้างทั้งอาคารแล้วนะครับที่ออสเตรเลียก็มีการใช้ทิมเบอร์มากขึ้นที่ญี่ปุ่นอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นเขาใช้ทิมเบอร์กันมานานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใช้ทิมเบอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแถบสแกนดิเนเวียอเมริกายุโรปก็เริ่มใช้ทิมเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้ทำไมขั้นแรกอาจจะถามก่อนว่าทำไมถึงต้องใช้ทิมเบอร์นะครับคำตอบก็คือง่ายๆครับตอนนี้ทิมเบอร์หรือไม้เนี่ยครับเป็นวัสดุก่อสร้างวัสดุ
ก่อสร้างที่ยั่งยืนวัสดุเดียวที่เรามีณตอนนี้ครับคือเหล็กปูนจริงๆเป็นวัสดุก่อสร้างที่ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าตามจากรีเสิร์ชล่าสุดแล้วเขาบอกว่าด้วยอัตราการสร้างอาคารในปัจจุบันหินและทรายจะไม่เพียงพอในปี2050นะครับก็คือเราจะมีหินและทรายไม่เพียงพอในการจะมาสร้างอาคารด้วยปูนตลอดไปนะครับแต่ในทางกลับกันไม้หลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวเราก็ตัดต้นไม้มาสร้างอาคารแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นทิมเบอร์สมัยใหม่เป็นอินจิเนียร์ทิมเบอร์เป็น CLT พวกนี้จริงๆแล้วเป็นวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนเพราะว่าเขาเป็นมีการปลูกไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในการก่อสร้างโดยเฉพาะพวกนี้จะเป็นการปลูกในเชิงฟาร์มนะครับก็คือปลูกไม้ขึ้นมาในฟาร์มเพื่อที่ว่าจะเอามาตัดเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโดยเฉพาะอันนี้คือไม่ได้ไปตัดไม้จากในป่ามานะครับนี่ก็คือเกิดมาจากเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตไม้เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะครับอันนี้คือพอยต์แรกก็คือเรื่องของการที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนพอยต์สองคือมันตลอดการก่อสร้างนะครับถ้าเทียบกับการใช้เหล็กหรือการใช้หินทรายปูนนะครับมันการใช้ไม้ผลิต CO2 ออกมาน้อยกว่ามากๆนะครับเพราะว่าอันนี้คือเรานับตั้งแต่ตอนตัดไม้แล้วก็เอามาทำแปรรูปเพื่อให้ใช้สำหรับการก่อสร้างไปจนถึงการขนส่งมาที่ไซต์แล้วก็เอามาประกอบอันนี้จากทั้งหมดแล้วทิมเบอร์ผลิต CO2 น้อยกว่าพอสมควรครับแล้วก็สามารถเอาไปถอดประกอบใหม่ได้หรือเอามาถ้ามีการรีโนเวชั่นหรือรีโนเวทหรือว่าต้องมีการย้ายหรือต่อเติมหรือสร้างเพิ่มแทนที่เราจะต้องทุบอย่างก่อนหน้านี้คือถ้าเป็นปูนก็ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ก็คือสามารถเอามารีไซเคิลได้ครับแล้วก็อัตราสเตนทูเวทก็คือความแข็งแรงต่อน้ำหนักจริงๆแล้วเทียบเท่ากับเหล็กนะครับทิมเบอร์ดังนั้นอันนี้คือหนึ่งในเหตุผลที่ตอนนี้คนเริ่มเอามาใช้ทิมเบอร์มากขึ้นคราวนี้พอมาใช้ทิมเบอร์มากขึ้นแล้วมันมีผลยังไงต่อความปลอดภัยบ้างก็อย่างแรกเลยเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าทิมเบอร์มันติดไฟใช่ไหมครับไฟไดนามิกของทิมเบอร์เป็นไงก็คือมันจะติดไฟนานขึ้นถ้าเทียบกับปูนหรือเหล็กนะครับมันจะเบิร์นไปเรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นคือไฟมันสามารถลามได้ในทิมเบอร์นะครับมันลามได้ในทั้งในกรณีนี้เราจะเห็นจากรูปข้างล่างนี่คือเป็นเทสจากมหาวิทยาลัยคือมันก็จะลามของมันไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นการที่เราใช้ CLT หรือทิมเบอร์ที่เอามาเป็นแผ่นๆมาประกบกันพอเกิดไฟไหม้แล้วมันจะไม่ไหม้แล้วดับไปเลยเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะไหม้แผ่นแรกก่อนคราวนี้พอแผ่นแรกไหม้เสร็จปุ๊บกำลังจะดับมันหลุดออกพอหลุดออกปุ๊บกลายเป็นว่าแผ่นถัดไปที่อยู่ข้างหลังแผ่นแรกซึ่งยังไม่ได้ได้รับการเผาไหม้เลยเป็นแผ่นที่ขาวสะอาดก็ได้เจอความร้อนก็ทำให้มันไหม้ต่อไปเรื่อยๆคราวนี้ก็จะไหม้ต่อไปเรื่อยๆไหม้แล้วหลุดไหม้แล้วหลุดไหม้แล้วหลุดไปเรื่อยๆทำให้เกิดการเผาไหม้ที่นานขึ้นนะครับซึ่งกรณีแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วกับเหล็กหรือปูนนะครับมีการถ้าเป็นไฟมันก็จะมีการเสียเรื่องของความแข็งแรงนะครับของตัววัสดุด้วยคราวนี้เราจะคำนึงยังไงก็ถ้าเป็นไม้ปกติแล้วจริงๆแล้วมันก็เราก็แค่ต้องดูว่า cross section ที่เหลือหลังจากที่มันไหม้ไปอ่ะมันเพียงพอสำหรับการรับโหลดไหมนะครับถ้าเกิด cross section ที่เหลือหลังจากที่การไหม้ผ่านการไหม้ไปแล้วอ่ะมันเพียงพอมันก็จะสามารถรับโหลดได้ตามที่เราต้องการนะครับเราก็แค่ต้องคำนวณว่าในระยะเวลา1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงมันจะไหม้เข้าไปกี่มิลลิเมตรต่อนาทีคราวนี้เราก็แค่เอาจำนวนนาทีมาคูณกับปริมาณมิลลิเมตรที่ไหม้ไปเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าcross section ที่ไหม้ไปและ cross section ที่เหลือเท่าไหร่แล้ว cross section ที่เหลือเท่านั้นเพียงพอต่อการรับโหลดไหมหากเพียงพอก็ถือว่าวัสดุนี้มีไฟเรตติ้งเท่านั้นนั้นนะครับก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไม้แล้วจะมีไฟเรตติ้งได้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ครับจริงๆมันคือเป็นไม้มีไฟเรตติ้งได้แ
เราแค่ต้องดูว่า cross section ที่เหลือมันเท่าไหร่นะครับเพียงพอต่อการรับโหลดหลังจากที่เวลาที่เราต้องการมันผ่านไปแล้วหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เราจะเจอคือไม้อะมัน combustible ก็คือมันติดไฟอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ถูกพูดถึงในกฎหมายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการไหม้ที่จะไหม้ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เราก็พูดกันไปแล้วถ้าเกิดเราจะมาในเชิงเทคนิคมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บุษกรได้พูดถึงก็คือเรื่อง flashover นะครับถ้าเกิดเป็นอาคารหรือคอมพาร์ทเมนต์ปกติเวลาไหม้ก็จะ flashover ที่ประมาณเท่าไหร่15 นาที ที่500องศานะครับ500องศาทั้งห้องก็จะ flashover พอ flashover เสร็จปุ๊บก็จะพีคขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ decay แล้วก็ตัว heat release rate ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนในสุดก็ดับไปถ้าเกิดฟิวถ้าเกิดตัวเชื้อเพลิงหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาคารที่ทำจากไม้หรือ timber อันนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะมีโอกาสเป็นไปได้2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือจะไหม้ไปเรื่อยๆก็คือเป็นเส้นสีเขียวนะครับก็คือจะ sustain การไหม้ไปเรื่อยอาจจะเนื่องที่ว่าตัวกำแพงก็เป็นไม้ตัวบีมก็เป็นไม้ทุกอย่างเป็นไม้ทุกอย่างติดไฟหมดมันก็จะมีการไหม้ไปเรื่อยส่วนตัวอีกเส้นนึงคือตัวเส้นที่2นะครับเส้นที่2ก็คือการที่พอไม่ไปเรื่อยๆแล้วอาจจะถึงจุดนึงที่มันอาจจะความอุณหภูมิในอพาร์ทเมนต์ถึงจุดที่เกิดแฟลชโอเวอร์ที่2ก็ได้ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเกิดจากการที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวทิมเบอร์ที่ไหม้ไปแล้วกำลังจะดับหลุดออกพอหลุดออกปุ๊บกลายเป็นมีทิมเบอร์ที่สดใหม่ยังไม่ได้รับการเผาไหม้ได้ถูกรับความร้อนกลับมารับความร้อนใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดแฟลชโอเวอร์ใหม่ได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องคำนึงถึงในการดูในการออกแบบอาคารครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันช่องเปิดนะครับว่าเราจะป้องกันพวกเซอร์วิสดักที่ทะลุทิมเบอร์ยังไงป้องกันได้เหมือนที่ดักที่ทะลุคอนกรีตได้ไหมเราจะป้องกันพวกเซอร์วิสพวกท่อพวกท่อระบายน้ำปกติเราใส่คอล่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทิมเบอร์เราใส่คอล่าได้ไหมอาจจะได้แต่ว่าคอล่ามันถูกเทสกับทิมเบอร์หรือเปล่าหรือว่ามันเทสกับแค่กับกำแพงพลาสเตอร์บอร์ดหรือเทสแค่กับคอนกรีตในกรณีเหล่านั้นเราก็ต้องมีการสนับสนุนให้ผู้ผลิตเอาผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วไปเทสกับทิมเบอร์ด้วยนะครับเราจะได้มีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นครับอีกเรื่องนึงที่ผมอาจจะพูดถึงก็คือเรื่องของ EV นะครับ EV และลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของ EV นั้นมันเป็นเรื่องที่เราก็รู้ๆอยู่แล้วตอนนี้มีทุกคนมีการใช้ EV นะครับมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันแล้วเทรนด์ของโลกก็คือทุกคนก็จะหันไปใช้ EV มากขึ้นคราวนี้ EV สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีลิเธียมไอออนแบตเตอรี่อยู่ในตัวรถนะครับซึ่งทำให้มันไหม้ง่ายคราวนี้ถ้าไหม้ง่ายแล้วเวลาไปอยู่ในโรงจอดรถหรืออยู่ในคาร์พาร์คเราต้องคำนึงถึงยังไงบ้างนี้เราก็ต้องมีการดูว่าอย่างอาหรับมีการทำเป็นเหมือนไกด์นะครับในการออกแบบอาคารจอดรถเพื่อให้รองรับ EV นะครับอันนี้จริงๆเป็นไกด์ที่สามารถดาวน์โหลดได้บุคคลทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเป็นเดี๋ยวผมอาจจะแชร์ลิงก์เข้าไปในแชทหลังจากนี้นะครับก็คือทำร่วมกับอาหรับทำร่วมกับรัฐบาลอังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นการที่สามารถเอาไปแอพพลายได้ทั่วโลกนะครับก็คือหลักๆก็คือก็จะพูดถึงว่า EV มีการมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วควรพยายามป้องกันยังไงบ้างก็อาจจะมีแนะนำเรื่องของว่าต้องมีดีเทคเตอร์ที่ดีอาจจะติดที่ดีเทคเตอร์ใกล้ๆกับช่องจอดรถ EV อาจจะทำช่องจอดรถ EV ให้ห่างกันมากขึ้นเพื่อที่ว่าป้องกันไฟลามจากคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งหากมีการติดมีการติดไฟขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะลดพยายามลดเหตุไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่แรกอันนี้ป้องกันไม่ให้เกิดก็คือถ้าเกิดแล้วเราก็มีวิธีเราก็สามารถพยายามลด
impact ของการเกิดได้นะครับก็คืออาจจะมีสปริงเกอร์มีดีเทคเตอร์ให้คนสามารถหนีทันเวลาแต่ที่ดีที่สุดคือเราไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกคราวนี้ถ้าการไม่ให้เกิดตั้งแต่แรกเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างก็อาจจะลดทำเป็นสปีดลิมิตในโรงจอดรถเพื่อลดไม่ให้รถขับลดความเร็วให้คนไม่ขับรถเร็วเกินไปลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะทำระบบชาร์จเจอร์ให้มีเมนเทนแนนซ์ที่ดีบ่อยขึ้นอาจจะเดือนละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งนั้นมีโอกาสที่จะเสื่อมเสียน้อยแล้วก็ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้น้อยลงนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะติดไอ้ตัวคอนโทรลบ็อกซ์ที่จะตรงสายชาร์จที่จะป้องกันไม่ให้มีการไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการลดไม่ให้เกิดไฟไหม้ตั้งแต่แรกนะครับแต่หากเกิดแล้วก็ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างก็อาจจะลดเรื่องไฟลามก็คือแยกช่องจอดให้อยู่ห่างกันมากขึ้นทำทางหนีไฟให้สะดวกมีมากกว่า2ทางอยู่คนละทิศมีระบบสปริงเกอร์ที่ดีมีคอมพาร์ตเมนเทชันที่ดีแยกตัวคาร์พาร์คออกจากตรงที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าก็คือแยกจากโซนห้างให้ชัดเจนมีคอมพาร์ตเมนเทชันที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถโหลดได้เดี๋ยวผมอาจจะแชร์ลิงก์ในแชทครับอันนี้ก็เราก็พูดไปแล้วก็คร่าวๆก็พยายามสิ่งที่อาจจะทำได้ก็คือพยายามทำช่องรอบๆที่จอดรถให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลามระหว่างคันนะครับมีอุปกรณ์ PPE ที่ดีที่เหมาะสมสำหรับผู้นักดับเพลิงไฟแมนเข้ามาเขาจะได้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการต่อสู้กับไฟ EV นะครับแล้วตัว EV ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดใหม่ได้นะครับก็คือพอมันติดไฟไปแล้วมันดับไปแล้วเรานึกว่ามันดับไปแล้วแต่พอผ่านไปสัก5นาที10นาทีมันมีสิทธิ์ที่มันจะติดไฟใหม่ได้อันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้ให้เหมาะสมกับคนที่จะพยายามมาดับเพลิงด้วยครับควรมีคิดถึงเรื่องของ compartment detection อันนี้ยังกล่าวไปแล้วควรมี thermal detection หรือ isolate detection ที่มันชัดเจนที่สามารถแยกได้ว่าเป็นหัวไหนที่ detect ไฟอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ไฟ EV เนี่ยเป็นไฟที่อยู่ช่องจอดไหนเราจะได้ไม่ต้องเดินหาเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าตอนนี้มันเหตุมันเกิดที่ไหนนะครับแล้วก็หรืออาจจะมีเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจเรื่องของอุณหภูมิได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับแล้วผลของการมีของไฟไหม้ลิเธียมไอออนคืออะไรก็โดยปกติแล้วลิเธียมไอออนนี่ถ้าตามรีเสิร์ชที่ผมอ่านผมไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันจะไหม้นานกว่าไฟลดปกตินะครับไฟไหม้ลดปกตินานอยู่ทีเดียวถ้าเป็นรถที่เป็นแบตเตอรี่ EV นะครับรู้สึกว่าใช้เวลา40กว่านาทีกว่าจะดับไฟได้แต่ว่าถ้าเป็นรถปกติก็คือประมาณ10นาที15นาทีก็ดับไฟได้แล้วปริมาณน้ำก็ที่ใช้ก็มากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่ารถปกติหลายเท่านะครับอันนี้ผมมีจดโน้ตไว้อาจจะเอามาพูดเพิ่มเติมปกติใช้10ปกติใช้4ลิตรนะครับในการดับไฟรถปกติ5นาทีก็ดับแล้วแต่ถ้าเกิดเป็น EV ก็ใช้10ลิตรนะครับอย่าง10,000 ลิตร10,000 ก็คือ 10,000 ลิตรนะครับในการดับไฟหรือประมาณ40นาทีนะครับในการดับไฟอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงออโตเมติก parking นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มมีมากขึ้นนะครับในประเทศเราก็นี่ก็ต้องมีการคำนึงถึงว่าเราจะเข้าไปดับไฟยังไงโอเคถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะว่ามันเป็นระบบออโตเมตเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าเราสามารถมีทางเข้าให้กับไฟแมนที่เหมาะสมและปลอดภัยได้ไหมและมันมีความเสี่ยงอื่นๆอีกไหมเช่นถ้าเกิดมีไฟไหม้แล้วไปทำให้ระบบเบรกเสียคราวนี้พอระบบเบรกเสียก็รถก็อาจจะไหลลงออกจากช่องจอดของรถนั้นแล้วก็ไปชนรถอีกคันอื่นๆแล้วทำให้เกิดไฟไหม้ต่อไปเรื่อย
ได้หรือไม่อันนี้ก็เราต้องคำนึงถึงนะครับในการออกแบบคราวนี้มันมีไกด์แดนซ์อยู่อันนี้ก็เป็นไกด์แดนซ์ของออสเตรเลียนะครับเรื่องของการว่าการจอดการทำระบบอัคคีภัยของ Automated Vehicle Parking เนี่ยควรทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นไกด์แดนซ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้นี่ผมอาจจะแชร์เป็นลิงก์อีกเหมือนกันนะครับก็มีการอย่างก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับจาก EV ก็คือเราต้องพูดถึงเรื่องของ maintenance ต้องมีการ maintenance ที่ดีป้องกันไม่ให้เกิดไฟตั้งแต่แรกก่อนนะครับ maintenance ที่ดีมีสปริงเกอร์ที่ดี compartmentation เราต้อง compartment ออกจากโซนอื่นให้มากที่สุดนะครับมีการคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงของstructure ด้วยนะครับว่ามันมั่นคงพอไหมมันไม่จะไม่เกิดการถล่มนะครับถ้าเกิดมีไฟไหม้ชัตดาวน์นะครับทันทีที่เกิด detection ว่ามีไฟไหม้ทุกอย่างระบบทุกอย่างต้องหยุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หากมีคนพยายามเข้าไปดับไฟหรือเข้าไปกู้ภัยไม่เกิดการติดในระบบเครื่องจักรนะครับต้องมีระบบventilation ที่ดีจะเอาควันออกยังไงจะมีการดับไฟจะใช้น้ำหรือว่าจะใช้โฟมนะครับแล้วก็ต้องมีการลิมิตเรื่องของ storage ว่าใช้ว่าจะจอดได้มากสุดกี่คันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนี่ผมอาจจะไปเร็วๆผมกำลังดูเวลาอยู่อันนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องของซูเปอร์ทอร์นะอันนี้จะให้เห็นว่าจริงๆตอนนี้อาคารทั่วโลกอ่ะมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากความหนาแน่นของประชากรเนื่องจากความเจริญเติบโตของเมืองใหญ่ๆนะครับก็อาคารก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ300 400 500 600ล่าสุด630เมตรของจีนนะครับเพิ่งสร้างขึ้นมาอันนี้จริงๆอาคารพวกนี้เป็นโครงการที่อาหรับเป็นที่ปรึกษาด้านไฟหมดเลยนะครับแต่ว่าสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นถึงความสูงของอาคารที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าสูงขึ้นเรื่อยๆความสูงของอาคารสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะทำยังไงมันสามารถอพยพเหมือนเดิมได้ไหมนะครับมันสามารถเราจะมาบอกว่าอาคารสูง600เมตรต้องอพยพด้วยบันไดหนีไฟ2อันภายใน1ชั่วโมงพาทุกคนออกจากอาคารได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันไม่มีทางได้อยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บุษกรกล่าวไปก่อนหน้านี้อาคารสูง500เมตร600เมตรต้องมีอย่างน้อยๆประมาณ100ชั้น80อย่างน้อยๆ80ชั้น80 90ชั้นจำนวนประชากรก็หลักหมื่นไม่มีทางที่จะมาผ่านการอพยพ1ชั่วโมงได้อยู่แล้วนะครับด้วยบันไดด้วยการใช้แค่บันไดหนีไฟและไอ้ requirement เรื่องของการอพยพออกจากอาคารภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บุษกรกล่าวไปก็คือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาวัดดีไซน์เราด้วยสิ่งนี้จริงๆมันควรจะเป็นใช้เวลานานแค่ไหนในการอพยพไปที่ปลอดภัยนะครับ place of safety ไม่ใช่ออกจากอาคารเพราะว่าถ้าเกิดเราพาไปที่ปลอดภัยแล้วที่ปลอดภัยนั้นมีcompartmentation ที่ดีสามารถพักพิงเพื่อรอการอพยพต่อไปได้แล้วก็ห่างจากความเสี่ยงของไฟแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะค่อยๆทยอยลงกันมาคราวนี้ถ้าเป็นอาคารสูงอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าแทนที่จะเป็นเอาทุกคนอพยพพร้อมกันออกนอกอาคารภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าถึงเวลาจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครอยากอพยพคนเป็นหมื่นๆคนออกนอกอาคารพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะว่าพอออกอพยพออกมาแล้วเขาจะไปไหนจะยืนอยู่ตรงไหนข้างล่างมีที่เพียงพอไหมเผื่ออาจจะมีที่ไม่เพียงพอก็ได้นะครับทุกคนก็จะมาแออัดกันที่ถนนก็มีความเสี่ยงอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆในต่างประเทศสิ่งที่เขาทำคือเขาทำเป็นเฟสนะครับอพยพโซนก่อนแบ่งเป็นโซนอพยพโซนที่มีความเสี่ยงสูงก่อนแล้วก็ค่อยเป็นโซนอื่นๆตามมาเรื่อยๆๆนะครับไม่ใช่พร้อมกันทีเดียวแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขาไม่ได้ใช้แค่บันไดนะครับเขามีการใช้บันไดหนีไฟแต่ก็มีการใช้ลิฟต์ในการอพยพด้วยมีการใช้ refuge floor ด้วยก็คือแทนที่จะอพยพไปข้างล่างก็บางส่วนก็อพยพไปที่แทนที่จะเดินบันไดลงมา100ชั้นก็เดินบันไดลงมาแค่ไปถึงชั้น refuge floor แล้วหลังจากนั้นก็ไปรอในชั้น refuge floor เพื่อที่ว่าจะใช้ลิฟต์อพยพต่อจาก refuge floor ลงไปที่ชั้นล่างเป็นชัตเทิลลิฟต์ขึ้นลงนะครับอันเนี้ยคือ strategy ที่ทางต่างประเทศใช้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอาคารหนึ่งสูงประมาณ500เมตรนะครับก็
็มีการใช้ strategy เดียวกันที่ทางอาหรับทำก็คือคนที่อยู่ชั้นบนสุดก็จะอพยพไปที่ชั้น Refuge 4แล้วหลังจากนั้นก็จะรอลิฟต์เป็น Shuttle Lift นะครับพาลงไปถึงชั้นล่างคนที่อยู่โซนนี้โซนหลังจาก Refuge 4แรกโซนนี้ทั้งหมดก็จะอพยพไปที่ Refuge 4ที่2นะครับก็คือใช้บันไดลงไปถึง Refuge 4ที่2แล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นลิฟต์สีม่วงสีชมพูรอขึ้นลิฟต์สีชมพูชัตเตอร์ลิฟต์ลงไปถึงชั้นล่างสุดส่วนที่เหลือโซนที่เหลือก็จะเช่นเดียวกันก็อพยพไปที่ Refuge 4ที่สีเหลืองแล้วก็ใช้ลิฟต์สีเหลืองลงไปที่ชั้นล่างสุดนะครับจะไม่มีใครต้องเดินลงบันไดจากชั้นบนสุดชั้น90ลงไปถึงชั้น0นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ณตอนนี้กฎหมายไทยคาดว่าต้องให้คนทำอย่างนั้นอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนลงบันได90ชั้นนอกเหนือจากว่ามันจะไม่ทัน1ชั่วโมงแล้วคือมันจะมีเป็นความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยคนสะดุดล้มคนเหนื่อยคนเป็นลมคนหัวใจวายพอคนล้มมันก็ไปชนคนอื่นๆแล้วก็มีการcrash เกิดขึ้นก็คือมีการเบียดจนเกิดอันตรายในเชิงอื่นที่ไม่ใช่เชิงไฟนะครับดังนั้นที่ต่างประเทศเขาก็จะเป็นการใช้strategy ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วก็คือเป็น refuge for แต่แบ่งเป็นโซนนะครับก็คือคนจากโซนนี้ก็ลงมาใช้บันไดลงมาแค่ไม่กี่ชั้นเพื่อมา refuge for โซนนี้ก็ใช้ไม่กี่ชั้นเพื่อลงมา refuge for โซนนี้ก็เช่นเดียวกันมาที่ refuge for นะครับแล้วหลังจากนั้นพออยู่ที่ refuge for แล้ว refuge for เป็นยังไงก็เป็นสถานที่ที่กันไฟไม่มีไฟโหลด compartment ออกจากโซนอื่นๆมีความปลอดภัยมีที่ให้รอมี communication point แล้วก็หลังจากนั้นก็รอขึ้นลิฟต์ shuttle lift นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโครงการที่อาหรับทำที่ประเทศอื่นๆเอามาให้เป็นเหมือน benchmark แล้วกันครับ benchmark ว่าที่ต่างประเทศตึก400เมตร500เมตร520 580 490เมตรไม่มีตึกไหนอพยพภายใน60นาทีเลยนะครับถ้าใช้บันไดอย่างเดียวก็100นาที115นาที133นาที136 85นาทีมากอันนี้เร็วสุด85นาที110นาทีแต่ที่อันนี้ที่เร็วสุดเซินเจิ้นกิงคี101อันนี้เหตุผลที่เร็วเพราะว่าจำนวนประชากรเขาน้อยเพราะว่าเขามีออฟฟิศเยอะแต่เทเบิลนี้จะให้ดูก็คือต่างประเทศไม่มีใครเขาใช้1ชั่วโมงมาวัดความปลอดภัยสิ่งที่เขาใช้ก็คือเขาดูที่เวลาในไม่ใช่เวลาในการออกจากอาคารแต่เป็นเวลาในการไปที่ที่ปลอดภัยซึ่งในกรณีนี้ก็คือเป็น refuge for นะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกอาคารก็มี refuge for เยอะ9อันมั่ง8อันมั่ง5อันมั่ง8ชั้นมั่งก็คือเป็น refuge for คนก็จะอพยพไปที่ refuge for แล้วก็ใช้ลิฟต์นะครับนี่จำนวนลิฟต์ที่ใช้ในการอพยพก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับอยู่ในคอลัมน์นี้ก็อย่างน้อยๆก็คือต้องใช้2ตัวแต่พักหลังๆอาคารใหม่ๆก็จะใช้อาจจะใช้น้อยลงใช้4ตัวบ้าง6ตัวบ้างนะครับอันนี้เป็นเบนช์มาร์คของอาคารของกฎหมายอาคารของประเทศอื่นๆนะครับคืออาหรับเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกนะครับเราเลยมีเบนช์มาร์คของกฎหมายอาคารทั่วโลกเราจะเห็นว่ากฎหมายอาคารของอเมริกาสหราชอาณาจักรอังกฤษสิงคโปร์ฮ่องกงจีนไต้หวันเวียดนามไม่มีกฎหมายไหนที่ระบุว่าต้องอพยพออกจากอาคารภายในเท่านี้นาทีมีแค่กฎหมายไทยที่ระบุอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ควรจะเป็น KPI สำคัญที่เราจะมาวัดมันควรเป็นอย่างอื่นมากกว่านะครับอันนี้ก็คือที่แจ้งไปก่อนอันนี้Fireman Lift Benchmark นะครับFireman Lift นี่ก็ใกล้เคียงกันก็คือของเราของไทยเราจะบอกว่าต้อง Fireman Lift ต้องเคลื่อนที่จากชั้นล่างสุดไปชั้นบนสุดภายใน1นาทีนะครับแต่ด้วยความเร็วลิฟต์ปัจจุบันเราสามารถคำนวณได้เลยว่าราคาที่สูงที่สุดที่สามารถสร้างได้ในการโดยที่ยังผ่านกฎหมายข้อนี้อยู่ก็จะถูกลิมิตไว้นะครับที่ต่างประเทศก็จะไม่มีกฎหมายแบบนี้นะครับเขาจะพูดถึงเรื่องว่าสามารถไปถึงชั้นที่ต้องการเพื่อที่จะทำภารกิจดับเพลิงได้ปลอดภัยหรือไม่
อาจจะใช้เวลานานขึ้นแต่ว่ามีสถานที่พักพิงมีทรานสเฟอร์ฟลอร์มีไฮแดนหรือมีเหมือนเป็นล็อบบี้ให้ไฟแมนเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติการไหมอันนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าจะเป็นเวลาในการเคลื่อนที่ของลิฟต์นะครับอันนี้อีกเรื่องนึงที่อาจจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของATM นะครับช่องเปิดที่ก่อนหน้านี้อาจารย์บุษกรพูดถึงก็คือนอกเหนือจะเป็นอาคารสูงแล้วอันนี้คือเป็นอาคารคีย์ควอเตอร์ที่ซิดนีย์นะครับอันนี้เป็นอาคารที่ผมเป็นFile Safety ที่ปรึกษา File Safety นะครับช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่ซิดนีย์อาคารนี้เป็นอาคารสูงนอกเหนือจะเป็นอาคารสูงแล้ว200เมตรจริงๆก็ไม่ได้สูงขนาดที่ประเทศจีนแต่200เมตรที่ซิดนีย์ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับนอกเหนือจะเป็นอาคารสูงแล้วยังเป็นอาคารที่มี ATM นะครับหรือมีช่องเปิดมี Void ค่อนข้างเยอะนะครับก็คืออันที่อาจารย์กล่าวคือเดี๋ยวนี้ออฟฟิศปกติจะความต้องการของพนักงานบริษัทความต้องการของเทนเนนต์ก็คือไม่ใช่แค่ออฟฟิศชั้นทีละชั้นแล้วเขาต้องการความเชื่อมถึงกันต้องการ connectivity ระหว่างชั้นเวลาเขาเช่า3ชั้นแล้วเจาะ void เช่า5ชั้นแล้วเจาะ void อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่าง extreme หน่อยก็คือเช่า10ชั้นเจาะ void นะครับเช่า9ชั้นเจาะ void เช่า3ชั้นเจาะ void แล้วเป็นทั้งหมดนี้เป็นtenant เดียวกันหมดนะครับเป็นผู้เช่าเดียวกันหมดนะครับแบ่งเป็นโซนๆไปคราวนี้เราจะดีลเรื่องสโมกยังไงนะครับนอกเหนือมันจะมีเรื่องสโมกใช่ไหมครับว่าเราจะสามารถเวนเทเลตหรือมีสโมกสแตรทีจี้ยังไงนอกเหนือจากนั้นจะมีเรื่องของprovision อีกสปริงเกอร์เรื่องของดีเทคเตอร์เราจะติดสปริงเกอร์ตรงไหนติดสปริงเกอร์ที่บนสุดของวอยไหมโอเคถ้าติดแล้วมันเอฟเฟกตีฟแค่ไหนเนี่ยมันสูงตั้งกี่เมตร10กว่าเมตร20กว่าเมตรแบบนี้สปริงเกอร์ยังได้ผลอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะดูเรื่องของไซด์วอลติดตามสแลปไซด์วอลสปริงเกอร์ดีเทคเตอร์ติดที่ชั้นบนสุดเหนือวอยสูง10ชั้น9ชั้น10ชั้นแบบนี้มันยังมีผลไหมยังได้ประโยชน์ไหมกว่าควันมันจะลอยขึ้นไปมันก็ขนาดไฟก็ใหญ่อันตรายเกินไปแล้วดีเทคเตอร์ยังไม่ได้ทันดีเทคเลยเพราะควันยังลอยไปไม่ถึงเลยเราควรจะคำนึงถึงดีเทคเตอร์ชนิดอื่นไหมควรคำนึงถึง aspiration detector ไหม Vesta ไหมระบบ Vesta ไหมหรือเป็นเลเซอร์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วอย่างโครงการนี้ที่ผมทำเราไม่ได้ติดแค่ detector ปกติแต่เราติด Vesta ด้วยไม่ติด sprinkler ปกติแต่เราติด sidewall ด้วยนะครับแล้วไฟล์โหลดข้างล่างมันจะต้องขนาดเท่าไหร่นะครับ1เมกะวัตต์2เมกะวัตต์พอไหมแล้วแต่1เมกะวัตต์2เมกะวัตต์มันคำนึงถึงว่ามันถูกควบคุมด้วย sprinkler แต่ถ้าเกิดกรณีที่ sprinkler ไม่ถึงก็อาจจะต้องเป็น5เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ต้องใช้ในการมาคำนวณระบบ exhaust ด้วยในกรณีนี้เราก็ทำ CFD นะครับเพื่อให้ดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าควันจะลงมาในแต่ละชั้นนะครับและถ้าเกิดเรามีควันถ้าเกิดลักษณะความเป็นอย่างนี้เราต้องมี strategy ยังไงอย่างกรณีนี้เราก็จะมี strategy เป็น fire curtain นะครับลงมาแต่ละชั้นแล้วก็เปิดไว้เฉพาะชั้นล่างให้คนอพยพที่ชั้นล่างออกไปให้เร็วที่สุดส่วนคนที่อยู่ในชั้นอื่นๆมีไฟเคอร์เทนกั้นไว้ก็จะอาจจะใช้เวลาได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งที่เราควรคำนึงถึงดีกว่าในเวลาอาคารมันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมีทิมเบอร์มี EV มี Voidมีลิเธียมไอออนแบตเตอรี่อะไรแบบนี้เราควรคำนึงถึงยังไงนะครับแต่หลังจากนี้ผมอาจจะส่งต่อไปให้คุณวลัยซึ่งจะพูดในเชิงอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเชิงที่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันช่วยเราได้ยังไงมั่งนะครับผมขอส่งต่อให้คุณวลัยครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอสักครู่นะคะก็คุณดีก็เหมือนพูดมาแล้วแหละว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบแล้วกันนะคะวลัยนะคะหรือว่าแอ้ก็คือจริงๆแล้วแบ็คกราวด์แอ้เนี่ยก็จะจบในส่วนของวิศวกรรมโยธามาแต่ว่าก็ได้มีโอกาสเข้ามาเริ่มทำงานนะคะในด้านที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านตัว BIM เนาะ Building Information Modeling
ตัวแบบจำลองสารสนเทศอาคารนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เคยได้เข้าร่วมBIM Lab ของทาง EIT เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีคุณหน้าคุณตากันบ้างนะคะวันนี้เราก็อาจจะมาพูดถึงเนาะว่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบอาคารก็หลากหลายนวัตกรรมสำหรับงานก่อสร้างที่คิดค้นมาใหม่ๆเนี่ยก็เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแง่มุมหรือว่าข้อควรพิจารณาหลายๆอย่างทั้งที่อาจารย์บุษกรเนี่ยเกริ่นมาตั้งแต่ต่อต้นเซสชันนะคะแล้วก็ที่คุณดินได้อธิบายมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาไล่ให้ดูกันนะคะว่าในตั้งแต่การคำนวณเลยเนี่ยรวมถึงไปจนถึงช่วงงานก่อสร้างหรือว่าตั้งแต่ช่วงบริหารอาคารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการเข้ามาประยุกต์ใช้ยังไงบ้างอาจจะเริ่มที่ตัวนวัตกรรมสำหรับงานเซฟตี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็อาจจะมาดูกันว่าแล้วถ้าในสเกลที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นสเกลฟิตเอาท์เนาะออฟฟิศระดับอาคารระดับห้องประชุมนะคะระดับเล็กๆไปจนถึงระดับเมืองเนี่ยมันมีการใช้ตัวเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับตัว mass motion ที่คุณดีนให้ดูเมื่อกี้ในแบบการจำลองหนีไฟอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ blue line extension นะคะตัวสายสีน้ำเงินเนาะอย่างที่เราเห็นเพราะว่าพอมันเป็นสถานีใต้ดินนะคะมันทางเข้าออกแล้วก็ทางหนีทีไล่เนี่ยมันค่อนข้างจำกัดแล้วก็มันเป็นสถานีที่มีคนใช้งานตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการที่จะใช้เรียกว่าเป็น simulation เนาะแบบจำลองพวกเนี้ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์อะค่ะค่อนข้างมีความจำเป็นเพราะว่าพอมันเป็นสเตชันแล้วเนี่ยพื้นที่มันจำกัดเนี่ยเราจะต้องเริ่มดูแล้วว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ายกตัวอย่างเหตุไฟไหม้ก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกเนาะเหตุไฟไหม้เนี่ยเราจะอพยพคนยังไงนะคะแล้วตัวการผาดของตัวควันเนี่ยกับผาดของไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วเราควรจะย้ายคนไปในเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบหรือว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบกันก็คือว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตกันนะคะจะเสียชีวิตเพราะควันนะเพราะว่าเขาหายใจเข้าไปเป็นควันแล้วก็ออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตกันทางนั้นมากกว่าที่จะโดนไฟคลอกดังนั้นเนี่ยการใช้พวก mass motion ต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อออกแบบดีกว่าออกแบบระบบเซฟตี้ระบบทางหนีทีไล่วางจุดหนีไฟแล้วก็วางจุดอพยพเนี่ยก็ค่อนข้างมีความจำเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสถานีใต้ดินเนาะอีกตัวอย่างนึงอันนี้ก็จะเป็นอาคารสูงนะคะตึกมหานครอันนี้ก็ไม่เชิงระบบหนีไฟเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการที่อันเนี้ยในส่วนของอาหรับอะค่ะเราทำซิมูเลชันเพื่อดูว่าในแต่ละรอบเพราะว่าตึกมหานครชั้นบนเนี่ยเขาจะให้เราสามารถขึ้นไปดูได้เนาะในแต่ละรอบเนี่ยเราควรจะปล่อยคนเข้าออกมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆเรื่องเซฟตี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นจริงมันเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือว่าคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินอย่างเงี้ยมันเริ่มมีการเบียดผักมันเกิดอาจจะเกิดการตกใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมาได้อีกหรือว่าถ้าเราปล่อยคนเข้ามาถี่เกินแล้วคนเดิมที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ออกไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการรับน้ำหนักที่มากเกินกว่าโครงสร้างที่ออกแบบไว้ได้เนี่ยค่ะนะบริเวณอาจจะบริเวณตรงแคนทิลีฟอะไรตรงเนี้ยเนาะถ้าเกิดว่าคนมันเยอะเกินแล้วเขาไปกองกันเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยก็จะอันตรายนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มคนในความรู้สึกว่าเรารู้สึกปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาช่วยก็คือเป็นการมอนิเตอร์ความส่องสว่างอะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราไม่ได้มองแค่สเกลอาคารเดียวแล้วเนาะมันอาจจะต้องเริ่มมองในส่วนของเพื่อนบ้านพื้นที่ข้างเคียงนะคะหรือว่าเป็นเซฟตี้ในสเกลของสังคมเมืองดีกว่าอย่างเช่นถ้าเราต้องลูกหลานเราเนี่ยต้องเดินทางกลับมาจากที่เรียนพิเศษดึกๆเนี่ยนวัตกรรมเนี้ยก็คือเราไปตรวจสอบว่าบริเวณเนี้ยที่มีคนใช้งานบริเวณพื้นที่สาธารณะที่มันต้องมีการเดินทางนะคะมันส่องสว่างเพียงพอไหมมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้ในปัจจุบันก็คือช่วยมอนิเตอร์แล้วก็ช่วยปรับคือถ้ามันสว่างไม่เพียงพอเนี่ยแล้วมันดูไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็สามารถอินฟอร์มไปที่ทางรัฐได้นะคะว่าเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเราควรเพิ่มไฟ
ปรับทางเท้าให้มีทางเดินตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะผู้ใช้งานหรือว่าคนทุกกลุ่มที่เขาใช้งานในบริเวณนั้นเนี่ยเขาจะได้มีความรู้สึกปลอดภัยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรามองในเรื่องเซฟตี้อะค่ะอาจจะมองแค่เรื่องความปลอดภัยไม่ได้ละมันจะมองเลยไปถึงเฮลท์แล้วก็เวลบีอิ่งด้วยนะคะก็คือเรื่องสุขภาพแล้วก็ความที่เรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขที่เราจะได้อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งด้านฟิสิคอลนะคะก็คือร่างกายของเราแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยในส่วนถัดมานะคะอันนี้จริงๆถ้าปีหลังๆเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นบ่อยเราจะเรียกมันว่าเป็น construction sequence modeling ก็คือเป็นการ simulation ตัวกระบวนการก่อสร้างนะคะก็คือใช้โมเดลเนาะหลังๆเนี่ยการที่เราพัฒนาแบบอะค่ะเริ่มมีการเอาแบบ3มิติเนี่ยเข้ามาทำแบบละก็ตัวบิมนั่นแหละนะระบบ building information modeling นะคะก็คือใช้กระบวนการเนี้ยในการทำแบบ3มิติแล้วก็2มิติเพื่อผลิตเป็นการประสานงานกันในแต่ละหมวดงานอะไรเงี้ยค่ะทำให้มันสามารถเห็นภาพมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ต่อจากตัวโมเดล3มิติที่ออกมาเป็นแบบอีกทีนึงก็คือเราเอาตัวโมเดล3มิติเนี่ยไปรวมกับสเกดูนะคะเป็นโปรแกรมเนาะ construction program เพื่อที่เราจะได้วางแผนได้ว่าณวันเนี้ยถ้าอย่างในวิดีโอคลิปเนี้ยก็จะเป็นในส่วนการสร้างรถไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นตัว MTR ในฮ่องกงซึ่งเขาก็จะมีสายที่เขาต้องโอเปเรตอยู่นะคะสายที่คือต้องปล่อยให้วิ่งกับสายที่เขาจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีการมาเริ่มมอนิเตอร์แล้วว่าถ้าเราจะสร้างบริเวณเนี้ยเราต้องกั้นแบบไหนเราต้องจัดการไซต์เรายังไงเพื่อให้มันมีการจัดการทางเข้าออกแล้วก็รูทเดิมเนี่ยเขาก็ยังสามารถทำงานได้อยู่รวมถึงถ้ามันมีการดำเนินงานที่มันค่อนข้างอันตรายอย่างเช่นงานขุดงานถมที่อาจจะมีคนตกลงไปได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการกั้นโซนเนาะแล้วก็อาจจะแบ่งพื้นที่ให้คนทำงานเนี่ยมีทางหนีทีไล่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสร้างจุดรวมพลในบริเวณที่เราจัดการไซต์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แล้วก็นอกจากเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการจัดการไซต์เนี่ยอันนี้ยังช่วยในเรื่องการวางแผนสำหรับเขาเรียกว่าไงนะโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะคนที่ควบคุมงานก่อสร้างหรือว่าเจ้าของโครงการเองอ่ะเขาก็จะได้เห็นด้วยว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราวางแผนประมาณนี้การก่อสร้างที่มันคริติคอลเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเขาก็จะเห็นภาพแล้วเขาก็จะขยับไทม์ไลน์ได้ตามความต้องการนะคะแล้วก็ตามความเหมาะสมเนาะOkay. อันนี้ค่อนข้างใหม่แต่ว่าจริงๆเทคโนโลยีนวัตกรรมอ่ะไม่ใหม่นวัตกรรมมานานแล้วนะคะก็เป็นตัว virtual reality นั่นแหละแต่อันเนี้ยก็จะเป็นการใช้ตัว MetaPod ก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกับตัว Google Street เลยอย่างที่บอกก็คือไม่ได้ใหม่แต่ว่ามันเริ่มมีการมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้นหลังจากช่วงที่เป็นโควิดอ่ะค่ะก็คือมันเอาตัวโมเดล3มิตินี่แหละหรือว่าเป็นภาพแบบจำลองเนี่ยแหละเข้ามาเมิร์กรวมกับเนี่ยเทคโนโลยีของ Google Street หรือว่าเราเรียกมันว่า MetaPod นะคะตัวเนี้ยทำให้เราหลีกเลี่ยงการไปไซต์งานหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่เราจะอาจจะติดตัวโควิด-19ได้ในช่วงนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่หลายๆประเทศใช้กันนะคะอย่างตัวซ้ายมือเนี่ยเป็น Supreme Court อันเนี้ยคือลูกค้าไม่ต้องเข้าไซต์เลยนะคะก็คือเราไปเก็บเมทาพอร์ตมาให้เราวางตัวโมเดล3มิติอย่างตัวเนี้ยไอตัวจอมอนิเตอร์ตรงเนี้ยที่ทุกท่านเห็นกันนะคะอันเนี้ยเป็นแบบจำลองที่เราเพิ่มเข้าไปค่ะในส่วนขวามือก็คือเป็นออฟฟิศของเราเองที่กรุงเทพนะคะอันเนี้ยเราทำเป็นสเกลฟิตเอาท์เนาะเพราะเราจะขยายออฟฟิศเราก็เลยมาแมทช์ถ่ายเมทาพอร์ตของพื้นที่ว่างเนี่ยแล้วก็มาแมทช์กับแบบของเรานะคะก็คือเป็นตัวโมเดล3มิติเพื่อดูว่าโอเคเราควรจัดการพื้นที่ยังไงแนวท่อตัวที่เราจะต้องรื้อเนี่ยมีอะไรบ้างกับตัวที่เราจะเดินใหม่เนี่ยมันไปติดขัดอะไรตรงไหนไหมนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการประยุกต์ใช้ไปละอันนี้ก็อาจจะเป็นinnovation showcaseหน่อยๆแล้วกันนะคะก็อันนี้อาจจะพูดถึงใน3สเกลนะคะสเกลฟิตเอาท์อย่างตัวเมื่อกี้สเกลออฟฟิศนะคะเรามีการประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างเพราะอย่างที่บอกเซฟตี้มันก็จะรวมพวกเฮลแล้วก็เวลบีอิ่งไปด้วยนะคะแล้วก็พอมันมาเป็นสเกลงานก่อสร้างล่ะในช่วงก่อสร้างเนี่ยเราสามารถใช้ตัวดิจิตอลอินโนเวชันหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาช่วย
ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยระหว่างช่วงก่อสร้างได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสเกลเมืองนะคะสเกลเมืองก็คือเป็นระดับแผนที่เลยเนาะเป็น GIS อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมืองใหม่ๆการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะใช้เทคโนโลยีเนี้ยมาช่วยดูความปลอดภัยในแต่ละสเกลยังไงได้บ้างนะคะโอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปที่ตัวโชว์เคสอะค่ะก็อาจจะต้องพูดก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทรนด์นึงเนาะเราจะเรียกว่าความยั่งยืนนะคะเทรนด์ความยั่งยืนเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มให้ความสนใจละเพราะอะไรคือความยั่งยืนเนี่ยมันมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าโอเคแก้ปัญหาการแก้ปัญหา1มันไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ปัญหานี้ไปได้ตลอดดังนั้นเนี่ยไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันคือการที่สมมติเรามีปัญหาหนึ่งเนี่ยแล้วเราวางแผนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ในอนาคตเนี่ยไอ้แผนที่เราวางหรือว่านวัตกรรมที่เราเลือกใช้เนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆช่วยเรื่องการแก้ปัญหานี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่หนึ่งจุดแต่เรามองในระยะยาวด้วยว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาเนี้ยมันก็จะถูกคลี่คลายได้ด้วยนวัตกรรมที่เราเลือกใช้นะคะการเลือกใช้ตัวเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะคะคือ2 อย่างเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมาด้วยกันละนะเพราะว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็คือการที่เราไม่อยากลงทุนทีเดียวเนาะเราอยากลงทุนเพื่อให้มันส่งผลในระยะยาวดังนั้น2 อย่างเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะมาควบคู่กันนะคะอย่างที่บอกตัวเทคโนโลยีพวกเนี้ยค่ะเรียกว่ามันเป็นส่วนส่งเสริมดีกว่ามันเป็นส่วนส่งเสริมจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถใช้ได้หลายสเกลไม่ว่าจะเป็นสเกลการจัดการข้อมูลภายในองค์กรสเกลการจัดการข้อมูลในพื้นที่เล็กๆหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นว่าเป็น GIS นะคะก็เป็นแบบระดับแผนที่โลกสเกลต่างๆสเกลใหญ่สเกลเล็กก็คือได้หมดเลยตั้งแต่ซิตี้จนถึงเซสนะคะอันนี้ตัวอย่างแรกอันนี้เป็นสเกลอาคารหรือว่าสเกลฟิตเอาท์อันนี้เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลทวินหลายท่านถ้าติดตามเทรนด์อยู่ก็อาจจะเคยได้ยินนะคะดิจิตอลทวินคืออะไรปัจจุบันอย่างที่บอกมันจะมีการใช้ตัวโมเดล3มิติเข้ามาเนาะซึ่งดิจิตอลทวินมันบอกอยู่ว่าเป็นทวินตัวโมเดล3มิติเนี่ยมันเป็นทวินของตัวฟิสิคอลแอสเซทนะคะแอสเซทที่มีอยู่จริงเนาะดังนั้นน่ะอะไรที่เรามีหรือว่าดูผ่านไอตัวโมเดลเนี้ยมันก็จะรีเฟล็กตัวแอสเซทจริงที่เราต้องการจะบำรุงรักษานี่แหละดูแลอาคารนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในบางที่เขาก็มีการใช้อย่างก้าวหน้าก็คือมีการใช้ร่วมกับตัว IoT เซนเซอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลแล้วก็อาจจะมีการใช้ตัว AI เนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อ analyze ข้อมูลด้วยนะคะก็คือเอามาเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์อย่างเช่นเรื่องการประหยัดพลังงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าภาพบนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องการใช้โมเดล3มิติมาแล้วก็ร่วมกับตัว IoT Sensor เพื่อวิเคราะห์ว่าเนี่ยไอตัวเครื่องจักรตัวเนี้ยที่เราใช้ operate ในอาคารของเราอะค่ะมันมีการใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเก็บเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ tracking data ให้เราแล้วเราสามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ในอนาคตหรือว่าแม้แต่ว่าเราจะ train AI เพื่อบอกมันว่าเนี่ยพลังงานเนี้ยมันเยอะแล้วเราอยากจะ optimize แล้วอาจจะมีการพัฒนาระบบในอนาคตเนี่ยเพื่อให้มีการปรับตัวเครื่องจักรตัวเนี้ยให้มันมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะหรือแม้เนี่ยฟีเจอร์ตัวเนี้ยค่ะก็จะมีเรื่องดูทางหนีไฟเรื่องการมอนิเตอร์ถ้าติดร่วมกับ IoT sensor เนี่ยเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันอะพวกออฟฟิศอะค่ะเขาก็จะมีการมอนิเตอร์พวกคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องถ้าคนเยอะเกินคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะเกินหรือว่าอากาศที่ไม่สะอาดอะค่ะก็คือเป็น air quality ที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนแล้วว่ามันไม่ส่งผลมันเป็นปัญหาเซฟตี้ในระยะยาวของผู้ที่ใช้อาคารหรือว่าใช้พื้นที่นั้นๆค่ะรวมถึงการมอนิเตอร์อย่างที่อาจารย์บุษกรพูดไปเนาะก็จะมีเรื่องการเลือกใช้วัสดุพวกนี้ก็สามารถมอนิเตอร์ได้ถึงวัสดุเลยว่าวัสดุอาคารที่เราเลือกใช้อะค่ะมันมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เราจะเรียกมันว่า whole life carbon assessment เนาะหรือว่าในระบบอาคารของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้มาค่ะในระยะยาวตอนเขาใช้พลังงานไปเรื่อยๆอ่ะมันมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่ตัวนี้ก็สามารถมอนิเตอร์ได้เหมือนกันนะคะ
อันนี้อาจจะให้ดูไวๆก็เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทวินเข้ามานะคะซึ่งจริงๆมันก็สามารถมอนิเตอร์ได้หลายแบบอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าเราใช้พลังงานอะไรเราใช้อุปกรณ์อะไรถ้าอย่างซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะใช้กล้องเพื่อวิเคราะห์ว่ามีคนเข้าออกเท่าไหร่ค่าพาร์คกิ้งใช้ไปเท่าไหร่รวมถึงการใช้พลังงานโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แต่ก็ต้องมีการพูดคุยนะอาจต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของโครงการว่าความต้องการของเขาคืออะไรเพื่อที่เราจะได้ออกแบบได้ค่ะแต่ว่าพวกนี้มันคัสตอมไมซ์อยู่แล้วว่าถ้าเราต้องการแบบนี้ลูกค้าต้องการแบบนี้เราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะโอเคอันนี้เป็นสเกลออฟฟิศเนาะจริงๆก็เหมือนตัวเมื่อกี้แหละแต่อันนี้เป็นดิจิตอลทวินแบบง่ายๆเราก็ทำเหมือนเป็นแดชบอร์ดเพื่อมอนิเตอร์นะคะว่า CO2 เป็นยังไงใช้ตัวเมทาพอร์ตเพื่อมาให้ดูว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณเกิดเหตุไฟไหม้ฉุกเฉินขึ้นมาทางออกฉุกเฉินอยู่ทางไหนจุดรวมคนคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นออฟฟิศของเราที่ฮ่องกงก็คือใช้ตัวนี้มอนิเตอร์ด้วยแต่ก็นอกจากเรื่องการที่ดูทางนี้ที่ไล่มอนิเตอร์คาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็จังสะเรามอนิเตอร์ในส่วนของเวสต์เมเนจเมนต์ด้วยอะค่ะก็มีการ tracking เนาะเพราะเราก็มีการวางเหมือน sustainable goal ที่เราจะอยากจะไปให้ถึงอย่างเงี้ยค่ะที่ตามเป็นตาม global trend นะคะอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องเซฟตี้ที่ไซต์อันนี้จริงๆเป็นหนึ่งในตัวอย่างเนาะก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เรามีการพัฒนามาให้โครงการที่เราทำงานจริงๆกับลูกค้าของเราอะค่ะอันนี้ชื่อว่าคอนดักเตอร์อันนี้มีการใช้งานในฮ่องกงค่อนข้างแพร่หลายเพราะว่าในฮ่องกงอะค่ะกฎหมายเรื่องเซฟตี้ระหว่างก่อสร้างอะเขาค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ปรับกันยับเยินเหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยก็มีการใช้งานได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว building information modeling ก็คือใช้ตัว 3D model อ่ะเข้ามาช่วยในการที่ดูภาพรวมของโครงการนะคะว่าเป็นยังไงติดตั้งได้หรือเปล่าก็คือมันเป็น virtual แหละมันก็ทาบเอานะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถเห็นได้ประมาณนึงว่าเอ๊ะ space ตรงเนี้ยไม่พอนะถ้าจะต้องเข้าไป maintenance อันนี้ก็คือใช้ 3D model เข้ามาหรือว่าการติดตั้งกล้องนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะอย่างเช่นคนงานที่เขาจะต้องขึ้นไปทำงานในที่สูงๆเนี่ยเราเห็นละหมวกเขาไม่มีตัวสายเซฟตี้เขาไม่ได้ใส่มาอันเนี้ยก็สามารถติดตั้งระบบ alert ไปได้เลยว่าเอ้ยมีคนงานที่ขึ้นไปทำงานในจุดที่มีความเสี่ยงตัวเนี้ยค่ะเขาไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่แบบว่าเรากำหนดไว้นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็มีการ tracking แล้วก็เตือนไปนะคะพวกนี้ก็สามารถเก็บเรคคอร์ดได้เรื่อยๆเพราะว่ามันฟีดเข้าแพลตฟอร์มที่เก็บ data นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์เป็นตัวแดชบอร์ดได้อันนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆเนาะก็คือเราสามารถมอนิเตอร์ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตัวแอปพลิเคชันในมือถือนะคะหรือว่าตัวแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งอันเนี้ยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็เล่าคร่าวๆไปแล้วเนาะเราก็สามารถตัว AI Video Analytics ตัวเนี้ยจริงๆตอนนี้กำลังฮอตคิดเราก็มีการพูดคุยอยู่กับเจ้าในไทยเหมือนกันที่เขาทำงานติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่สนใจเพราะว่าหลังๆนี่เซฟตี้มันค่อนข้างสำคัญเนาะแล้วก็เรื่องการมอนิเตอร์ตัวสเตตัสอะค่ะเราไม่ต้องมานั่งเช็คเหมือนเป็นใบกระดาษมานั่งเช็คคนงานของเราแต่ละคนละทีเนี้ยเราก็มอนิเตอร์เป็นภาพรวมได้เลยเราก็ติดตามเขาได้แล้วก็มีการแจ้งเตือนในกรณีที่เขาอาจจะทำผิดกฎเซฟตี้ที่เราคุยกันไว้อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเราสามารถมอนิเตอร์ได้ถึงตัวระดับ air quality ในไซต์เลยนะ noise quality ก็ได้นะคะคือเสียงดังเกินไปไหมถ้าบริเวณที่มันต้องทำกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดังอะดังนั้นเนี่ยคนงานอะต้องมีหูฟังละไม่อย่างนั้นเพราะว่าหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่เราปิดไม่ได้เนาะมันจะไม่เหมือนตาที่ใส่แว่นตาแล้วก็กันได้ถ้าเราไม่มีไอเนี่ยหูเราก็จะอาจจะส่งผลระยะยาวให้เราแบบไม่ได้ยินไปตลอดนี่ค่ะหรือว่าการติดเซนเซอร์เพื่อมอนิเตอร์ตัวพอลูชันก็เป็นพวกฝุ่นควันที่เกิดจากการก่อสร้างเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งเตือนให้คนงานของเราเหมือนกันสุดท้ายอาจจะพูดเป็นระดับสเกลเมืองนะคะอันนี้อาจจะแนะนำมาในส่วนเมื่อกี้เราพูดถึง building information modeling เนาะ digital twin อันนี้ก็ขยายมาหน่อยเรียกว่าเป็น city information modeling เราอาจจะต้องพูดว่าหลังๆเนี่ยเมืองขยายตัวนะคะชีวิตที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยมันเกิดมากขึ้น
นะคะเมืองรอบๆเนี่ยก็ใหญ่มากขึ้นก็คืออย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขยายไปรถไฟฟ้ามาการเติบโตของสเกลเมืองเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆทางอาหรับเราอ่ะก็มีการศึกษาเรื่องการเติบโตหรือว่าการออกแบบเมืองที่มันโตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงกลุ่มคนที่เริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะคะแบบประชากรเนาะเพศอายุไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่มมีการศึกษาเพื่อออกแบบให้เมืองเนี่ยมันปลอดภัยมันสร้าง well-being ให้กับคนที่อยู่ได้เงี้ยค่ะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างก็คือการใช้แพลตฟอร์มตัวนี้มันชื่อ Arab Fuse เนาะมันก็จะสามารถอินทิเกรตข้อมูลต่างๆเข้ามาได้เพื่อมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง air quality ซึ่งอันนี้มันก็จะ mappingในเรื่องของแผนที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้เราสามารถติดตามได้อย่างเช่นถ้าช่วงโควิดเนี่ยบริเวณเนี้ยคนหนาแน่นคนที่ติดเชื้อหนาแน่นไม่ควรไปคุณหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบริเวณเนี้ยความส่องสว่างของไฟอ่ะไม่ดีเลยทางรัฐเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายต่อคนที่ใช้งานบริเวณนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างคาบเกี่ยวกับการให้ open data ของในส่วนภาครัฐด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของการใช้ตัว city information modeling อันนี้จะค่อนข้างคาบเกี่ยวกับช่วงออกแบบนิดนึงก็คือการให้ condition เพื่อออกแบบเมืองใหม่อย่างเช่นถ้าเราต้องการขยายบริเวณเมืองออกไปอีกเพื่อรองรับประชากรที่เข้ามาทำงานในเมืองทุกๆวันหรือว่าประชากรที่เริ่มย้ายเข้ามาในเมืองเพื่อทำงานใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเมืองอ่ะมันควรจะเติบโตในแนวไหนเราควรออกกฎหมายอาคารแนวสูงไหมหรือว่าเราควรออกกฎหมายการจัดการพื้นที่การลงทุนต่างๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันก็จะมีผลต่อกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในแต่ละจุดเนาะว่าเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากน้อยแค่ไหนเขาสามารถเข้าถึงตัวฟาซิลิตี้พื้นฐานที่เขาควรจะได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเช่นน้ำไฟต่างๆเงี้ยอันนี้ก็มีความสำคัญแต่ว่านี้ก็จะค่อนข้างคาบเกี่ยวกับช่วงออกแบบอันนี้เราเป็นแพลตฟอร์ม City Engine นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมาโชว์เคสวันนี้เรียกว่าเป็นตัว ArcGIS จริงก็จะคล้ายๆตัว City Engine นี่แหละก็จะสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้แล้วก็สามารถมอนิเตอร์เป็นscenario ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ทางฮ่องกงเรา develop มาอันนี้ก็คือใช้scale GIS scale เมืองเนี่ยร่วมกับตัว AI ก็คือเขาจะมีการเก็บ database การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในเกาะฮ่องกงเพราะอย่างที่เรารู้ว่าฮ่องกงเขาเป็นเกาะเนาะแล้วเขาก็จะมีหน้าพายุของเขาอยู่ก็จะมีแบบความรุนแรงตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ8ที่แบบห้ามออกบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีความระมัดระวังก็คือตัวไต้ฝุ่นเงี้ยเราก็มีการ develop ตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อdetect นะคะแล้วก็เพื่อวิเคราะห์ว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ในอีก 3-5 วันเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราฟิตอินมาอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลพื้นที่บริเวณใกล้กับชายหาดใกล้กับคอสโตเนี่ยอาจจะรุนแรงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีการวิเคราะห์เพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะได้ใช้ข้อมูลส่วนเนี้ยส่งไปเตือนประชาชนว่าเขาควรมีการเตรียมตัวยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนี่ว่าเข้ามาสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยความน่าอยู่ในเมืองในปัจจุบันเนี่ยค่ะเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ย เราอยู่ร่วมกันเนาะเมืองของเราหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะได้เหมาะกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะ